ู้ที่นำการแข่งขันมาแข่งขันที่จังหวัดระยองในครั้งนี้นะครับคุณทศพรเข็มน้อยหรือคุณแจ็คมากขาครับถัดมานะครับเพิ่งลงแข่งขันหกแดงให้เราชมเมื่อสักครู่สจป.ครับคุณเจษฎาสุนทรเวชพงศ์ข้ามไปทางขวามือสุดนะครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองระยองพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้วครับนั่งอยู่ติดกันครับอุปนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและนั่งอยู่ติดกันอีกท่านหนึ่งครับอุปนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยและอดีตเลขาธิการครับพลตำรวจตรีดิษฐัตภูริประโชตและแน่นอนครับท่านนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยสมัยที่2นะครับคุณสุนทรชารุมนครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางประธานนะครับที่จะกรุณามอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาและผู้ตัดสินนะครับดร.สาธิตปิตุเดชะนะครับขอเรียนเชิญครับของที่ระลึกขอเป็นมาลัยกรนะครับพัสกรครับและปรมินทร์ ดาลชีรคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับเอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับการแข่งขันพร้อมกับคุณศักดารัตนสุบรรณและผมที่ห้องบรรยายได้เลยครับคะแนนสะสมครับสมาชิกรัฐสภาไทยประจำปี2566ครับหรือว่าการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking อาชีพครับเก็บคะแนนสะสมนะครับสนามที่6ครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นเกมคู่พบกันระหว่างกรนครปฐมพัทธกรสุวรรณวัฒน์อดีตแชมป์เอเชียครับที่กำลังจะเปิดเฟรมเจอกับทางด้านของนุกคอนหวันปรบินด่านจีรกุลสำหรับเกมคู่นี้ครับผมต้นศักดิ์144หรือว่าต้นศักดิ์ปรับไปซี่อภิชาติวิวัฒน์พร้อมด้วยทางด้านของสวัสดีครับเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งหรือแจ็คสระบุรีมาเป็นผู้บรรยายร่วมกันนะครับทั้งสองคนครับเกมคู่นี้บอกเลยครับว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะใช่ครับเพราะว่าทั้งสองคนกว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ผมบอกเลยครับว่าฝ่าด่านเหล็กมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านขวามือก่อนครับเอาซ้ายฝั่งคู่สายของพัสกรนี่เรียกว่ากรุ๊ปออฟเดตนะฮะกรุ๊ปออฟเดตเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านของปรบินก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะฮะใครมาถึงรอบนี้ผมบอกเลยครับว่าโอ้โหเนื้อหนักสาหัสการน่าดูต้องบอกว่าพาสกรนี่เจองานหนักกว่านะหนักแล้วหนักอีกนะฮะเจอหนักที่สุดคือเทพชยาหรือ F1 ครับโดนนำไป 3-0 นะครับแต่กลับมาชนะได้นะครับครับนรกจริงๆนะฮะพาสกรครับผมเอาละครับมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้โอ้โหพัสกรนี่เขาเรียกว่าสร้างสถิติให้กับตัวเองนะฮะใช่ครับด้วยการแทงไป2เซนจูรี่ตามหลังอยู่0-3นะฮะโดน F1 นำอยู่3-0ขึ้นแท่นแล้วนะจะชนะเรียบร้อยแล้วกลับมาเอาชนะไปได้ใช่นะส่วนนุกปรมินเป็นยังไงก็ไม่ธรรมดาเป็นยังไงก็สามารถน็อกขวัญสระบุรีไปได้ครับนะครับจากที่ตามอยู่นะ 3-2 นะแล้วก็ไล่ตีเสมอแล้วก็มาได้เฟรมสุดท้ายไปนะครับครับโอ้โหภาพและเสียงคมชัดไหมฮะบอกหน่อยนะครับภาพและเสียงคมชัดแจ้งมาเลยนะครับครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยแชร์กันด้วยนะครับครับนะสถิติสักเล็กน้อยดีไหมคุณเดชวัฒน์มาเลยครับคู่นี้ครับสถิติพบกันนะครับในประเภท15หมดด้วยกันผลปรากฏว่าปฐมเป็นฝ่ายเอาชนะได้6ครั้งนะแล้วก็นุกชนะได้1ครั้งขณะที่การแข่งขันทุกรายการไม่ว่าจะเป็น15แดงหรือว่า6แดงเจอครับผ
กรเป็นฝ่ายเอาชนะ6ครั้งแล้วก็นุกเป็นฝ่ายใช่ใช่นะฮะวันนี้ก็ถ้าเป็น15แดงก็เจอกันครั้งที่8แล้วครั้งที่8แล้วเหรอเนี่ยใช่เสียงเบาเหรอฮะเสียงเบาเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขนะครับโอเคครับภาพเต็มๆจอนะครับเสียงภาพแล้วเสียงภาพชัดเจนกด1มาหน่อยสินะฮะมุมทางขวามือแม่การลูกนี้ครับต้องบอกว่าหลุดมาแบบหมูหกครับหมูหกใส่นะฮะภาสกรครับตั้งลำนะครับดำนะครับตรงๆนะฮะเพื่อที่จะถอยมากินแดงหลุมกลางหรือเปล่านะครับใช่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะนี่ครับคุณพ่อของภาสกรครับมาชมตลอดมาให้กำลังใจลูกชายนะฮะตอนนี้คุณพ่อบอกว่ายังไม่ร่ายมนต์คาถานะยังรอก่อนนะรอก่อนใช่ฮะนะฮะดูครับถอยหลังมาเนี่ยแหละครับถอยมาแบบนี้นะครับคุณต้นยังไงฮะต้องการที่จะแทงแดงหลุมกลางและไว้ขาวนะครับให้เป็นเหลี่ยมขาดนะครับสักครึ่งใบนะครับเป็นเหลี่ยมขาดก็คือแทงลงมาต่ำกว่าเหลี่ยมตรงนะครับต่ำกว่าเหลี่ยมตรงนะฮะจะทำให้ไม้ต่อไปเนี่ยสามารถแตกแดงได้ดูครับประภาสกรจะแทงแตกเลยไหมแม่จดเหมือนนี่โอ้คือขาวแฟบไปไหมคือลูกเนี้ยเขาแทงสตันเพื่อจะมาโยกมาอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ว่าไปเฉียวแดงจริงๆแล้วแทงสกูก็ได้นะจ้ะแทงสกูก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือกแทงสตันนะครับอาจจะต้องการขาวชัวร์แต่ว่ามีแดงนั้นเป็นสิ่งกีดขวางก็เลยทำให้ทิศทางขาวนั้นเปลี่ยนก็ต้องแก้ไขแบบนี้นะต้องกันไปก่อนก็เขาเรียกว่ายังเป็นต้นเกมนะครับก็กันไปก่อนนะครับส่วนตอนนี้นะครับไฟนครนายกหรือบุญยฤทธิ์เกียรติคุณเอาเป็นยังไงเข้ามาชมด้วยนะน้องรักเลยนะหักเหลี่ยมโหดนะหักเพราะอะไรจ๊ะเขาชอบกระซวกผมตลอดแหละเขาไม่สนเลยว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเขาตอนนี้เขาต้องดูแลรับผิดชอบดูแลรับผิดชอบลูกก็มีลูกแล้วก็ต้องทำตัวให้น่ารักขึ้นนะครับไฟนครนายกฮะหรือว่าบักรถถังนี่ไฟนี่ป่านนี้ยังนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าวันที่ชนะที่หัวหินเนี่ยขึ้นนำไปถึง3นำพัสกรมาแล้วมาแผ่วลูกน้ำเงินลูกเดียวแทงไม่ลงแล้วก็เลยทำให้นี่ฮะกลับมาแพ้กลับมาแพ้ 3-4 จนวันนี้ถึงวันนี้เกือบเดือนแล้วไฟยังหลับไม่ลงเลยฮะยังนอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับเนี่ยเขาแอบมาส่องดูนี่เขาส่องกรเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอเวลาไปแก้แค้นให้ได้นะบักคองบักคองลูกนี้ได้โอกาสอีกแล้วนะครับวันนี้นุกสตาร์ทมากันไม่ดีนะกันไม่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้กับกรในช่วงเวลานี้นะครับกรค่อนข้างท็อปฟอร์มมากนะฮะสามารถเอาชนะอีฟวันได้ใครไปเชื่อนะคือบอกเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นคนที่ถอดใจนะไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่สามารถทนทานได้หรอกถูกครับเพราะไอ้พลังการทำลายล้างของ F1 นี่มันรุนแรงมากนะโอ้โหมาเมื่อวานนี้ F1 แทงไป2เซนจูรี่ฮะ2เซนด้วยเหรอ2เซนจูรี่ก่อนมาแทง1เซนจูรี่โอ้โหแล้วเข้าป้ายแบบว่าทันที่ที่เรียกว่าทุกคนปรบมือกันทั้งสนามแล้วก็ทั้งประเทศเลยฮะก่อนแทง3 4ชิ่งวนมาครับ3ชิ่งนะครับ3ชิ่งน้ำหนักยังไงครับน้ำหนักเหมือนจะขาดนะโอ้โหขาดไปเยอะนะครับลูกนี้ถ้าตั้งได้สงสัยจะสนุกเกอร์ครับนี่แหละครับถ้าตั้งได้จะสนุกเกอร์ก่อนครับวันนี้ก็ยังมีขาดกันเกินนะพาสกรนะเช้าเช้าครับยังเช้าอยู่นะฮะเช้ากล้ามเนื้ออาจจะยังไม่เซตตัวนะฮะใช่ครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเล่นประมาณ5โมงเย็นนะฮะ6โมงนะฮะพาสกรก็มันมีผลนะครับบางทีนักกีฬาเนี่ยการพักผ่อนการหลับนอนนะฮะก็ถ้าเช้าไปบางทีก็อาจจะกล้ามเนื้อหรือว่าสมาธิอะไรเงี้ยยังไม่เข้าที่แต่วันนี้ไม่น่าตกหมอนนะฮะเพราะอะไรฮะนอนเนี่ยมากี่วันไอ้นอนได้กี่ทุ่มวันนี้นอนน่าจะนอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนะก่อนบอกว่าผมต้องดูเลิกนอนด้วยนะตอนนี้เพราะอะไรฮะเดี๋ยวตกหมอนนอนช้าก็ไม่ดีนอนไวก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวตกหมอนอีกนะฮะอ่ะลูกนี้แก้ไขครับ
1-2ชิ่งมาวางหลังแดงแบบนี้นะครับก็ทำให้นุกนี่ต้องกันบังครับกันบังไปครับหาช็อกหาเขียวอะไรประมาณนี้แหละครับนู่นนะครับส่งกลับไปก่อนลงแข่งขันนี่บอกเลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ากรเนี่ยโอ้น่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าด้วยการเอาชนะ F1 มาใช่ขณะที่ปรมินทร์ก่อนลงแข่งขันผมถามนะครับแม้ว่าเขาจะแพ้กรมาตลอดแต่เขาเนี่ยฝึกซ้อมทีมชาติร่วมกันครับเขาก็รู้ว่าทางหนีทีไล่วันนี้เขาจะเก็บอาวุธกรแน่นอนเลยใช่ครับก็ต้องบอกว่ารู้พิสงกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ละคนครับนะครับรู้ว่าฝีไม้ลายมือทั้งกรนะครับก็รู้ว่านุกเป็นมีอาวุธอะไรใช่นุกก็รู้ว่ากรมีอะไรถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับยังไงจ๊ะจะแทงป้องกันหรือว่าเกมแอตแทกเหลี่ยมแม่นได้ดั่งใจนึกหรือเปล่าที่แพ้ชนะกันเนี่ยผมบอกให้ที่แพ้กันเนี่ยขาดมันเกิดจากอะไรก็เพราะว่าแทงไม่ได้ดั่งใจนึกนี่ครับถ้าแทงได้ดั่งใจนึกนะฮะเกมจะออกมาสูสีถูกต้องแพ้กัน 4-3 ใช่ฮะ 4-2 ไม่เกินครับแล้วเมื่อสักครู่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ครับโดยเฉพาะท่านคุณหมอตีครับหรือว่าดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขครับเดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ครับรวมไปถึงทางด้านของผู้การแต้มครับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับอุปนายกสมาคมแล้วก็พลตำรวจตีครับดิษฐัตภูริประโชดนะครับแหมอดีตเลขาธิการสมาคมแล้วก็รวมไปถึงทางด้านนายกสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของสจปครับคุณเจษดาสุนทรเวชพงษ์นะและที่ขาดไม่ได้ครับก็มือประสานสิทธิ์ทิพย์ครับเจ้าทศพรเข็มน้อยนะแจ็คมาบขานั่นเองแน่นอนจริงๆนะฮะรายการนี้นะครับเขาเรียกว่าจัดงานแรกก็หึ่มไปเลยใช่จ้ะถือว่าเป็นสนามที่6แล้วนะครับส่วนรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็ลือสนามที่7ครับเราเจอกันเดือนหน้าครับกันยายนที่ราชมังคลากีฬาสถานลูกนี้ครับได้โฉบกันขาวไปด้วยส่งขาวกลับบ้านฮะพัศกรแทงบางครับและไซส์นะครับสังเกตได้ว่าพัศกรถ้าแทงปกติคุณต้นยังไงฮะคุณถ้าแทงปกติเนี่ยขาวจะต้องไปหาเขียวแต่นี่เขาไซส์ซ้ายนิดนึงเพื่อต้องการให้ขาวเนี่ยมาอยู่ทางฝั่งเหลืองนะครับแต่ว่าลูกนี้ไปเตะช็อกก่อนนะครับถ้าขาวไม่เตะช็อกเนี่ยกรจะกันดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นทิศทางที่บีบเกมของนุกปรมินได้นะฮะแต่พอเตะน้ำตาลแบบนี้นะครับก็จะทำให้นุกนั้นเล่นง่ายนะครับกันง่ายครับต้องบอกนุกครับจะบีบเกมที่เขาต้องเอาไว้ทางเห็นไหมครับเขาไซส์นิดไซส์หน่อยแต่ยังไงครับยังไม่ดีครับยังบางกว่ามาเตะนี่เขาที่กลายเป็นกรได้ของดีไปนะฮะกรบอกว่าผมจะเอาไว้ตรงนี้แหละหลังเขียวหลังน้ำตาลนะครับเพื่อที่จะบีบเกมคู่ต่อสู้ดูครับกรจะแทงเข้าเหลี่ยมไหมนะครับเอาหนาไปครับวันนี้วันนี้มีหนามีบางนะครับพาสกรเอามาตั้งจะให้นุกคอนหวันแบบนี้นะครับนุกคอนหวันบอกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะครับลูกนี้ได้โอกาสต้องตบครับยังดูสีที่เขามองนี่เขามองสีนะคุณต้นเอาเหรอฮะมองหาสีแล้วเหรอเขามองหาสีโอ้ดูครับเขามาดูว่าตั้งได้และจะทำไงก็คือถ้าตบอย่างเดียวเขาตบไปนานแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเดินดูแดงดูสีให้ทั่วก่อนนะฮะให้ละเอียดนะครับลูกนี้ครับมาแล้วฮะเช้าเช้าปักหน่อยฮะปักอะไรเราปักอะไรปักเบาๆโอ้ยทั้งมาเหมือนดูเลยครับอยากได้ดำเลยนะกะจะเอาน็อกเลยนะครับแต่โชคไม่ดีนะมาแบบนี้คงต้องหวังพึ่งเหลืองหรือพึ่งเขียวหรือเปล่าทางเขียวก็ได้นะทางชิ่งแล้วมาแหมหลังเขียวก็ได้โอ้มือรุ่นนี้แกโดนแน่ครับโดนแน่แต่จะคัดน้ำหนักคัดเหลี่ยมแล้ววางสนุกกลับได้ไหมนะครับคราวนี้มาดูนุกครับเดินมาดูนะครับว่าจะไว้ตรงไหนนะครับคุณแชร์ลงกลุ่มนี่ประมาณ38กลุ่มแล้วมั้งคุณต้นใช่ครับใช่โอ้โหคุณนี่สุดยอดจริงๆ
เดี๋ยววันนี้อาจารย์ต่ายจะเดินทางมาภาคด้วยหรือเปล่าครับถั่วต้มทันหรือเปล่าครับแต่บอกคุณชูชาติไปแล้วครับคุณชูชาติบอกว่าคิวจัดอะไรก่อนเพราะตอนนี้แกรู้สึกว่าไปสอนโอ้โหทั้งออนไลน์โอ้โหครับสบัดเฮเลยฮะจริงๆแม่ยังไงฮะมีอะไรฮะคือในใจผมเนี่ยครับจานต่ายภาคตั้งแต่เด็กเอ้าเหรอตั้งแต่สมัยสตีฟเดวิดตั้งแต่สมัยสตีฟเดวิดนี่ขึ้นใหม่ๆยังไงจนมาถึงช่วงนึงที่รอนนี่ตอนนี้ได้แชมป์67สมัยเข้าใจตอนนี้ที่เราพูดเรื่องอื่นได้เพราะว่าเนื่องจากเกมมันยังตึงอยู่ยังตึงอยู่เพราะว่าเกมเขาเรียกว่ากำลังบีบเกมกันยังไม่ได้ตบนะท่านผู้ชมเขารู้อยู่แล้วบอกเขาหน่อยเผื่อบางทีเดี๋ยวเขาหาว่าเราฟุ้งน้ำลายกระจายผมก็ไม่อยากให้เป็นครับผมครับผมนะฮะเรามีความรับผิดชอบพูดอะไรต่ออาจารย์ต่ายยังไงอาจารย์ต่ายที่คุณชมตอนนี้ครับคือต้องบอกว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยเป็นทั้งเฮดโค้ชแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีความรู้นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจารย์ตายเนี่ยเป็นนักพากย์ด้วยนะคุณรู้ไหมเขาเคยพากย์ True Vision นะอ้าวไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบคุณไม่เคยรู้เรื่องเลยเหรอไม่เคยรู้ผมดูแต่พิษณุนินกัดแล้วก็ดูคุณลุงของผมศักดารัตนสุบรรณคิวทองครับเขาก็เคยพากย์ด้วยกันนั่นแหละอ๋อเหรอฮะเขาเคยพากย์ด้วยกันผมบอกให้ว่ากระบี่มือหนึ่งในเมืองไทยจริงๆสำหรับในใจผมนะความรู้ความสามารถจังหวะจะโคนรวมทั้งน้ำเสียงเนื้อเสียงอาจารย์ต่ายคือหนึ่งในใจผมโอ้ครับผมแล้วไงต่อฮะนี่แหละครับผมก็อยากให้อาจารย์ต่ายเมื่อได้มีโอกาสกลับมาภาคไงได้มาภาคกับคุณมาอยู่กับพวกเราใช่ไหมมาอยู่กับพวกเราไงอ๋ออันนี้คือเราจะท้าทายเขาใช่ไหมผมก็อยากได้ยินเสียงอาจารย์ต่ายผมเบื่อเสียงคุณแล้วไงโอเคครับเดี๋ยวถามจริงคุณไม่สงสารลูกผมตาดำๆที่มันไม่สงสารหรอกดูดนมดูดนมอะไรไม่สงสารใครทั้งนั้นอะตอนนี้ผมโดนหลอกใช้มาเยอะแล้วเอาใจเย็นครับหลังล็อกเคสร้างไงหลอกใช้ไงฮะเหรอโอ้ที่คุณจะเล่าให้ฟังนี่คืออยากให้อาจารย์ต่ายมาพากกับเราใช่ไหมคือก็ผมเดี๋ยวชวนมาให้อาจารย์ต่ายเนี่ยชวนเชิญชวนแกมาครับโอ้ยลูกนี้ครับเลาะหูแบบนี้ไม่จอนะครับยังกันดีนะลูกนี้เคาะเมื่อกี้ถ้าลงไปนี่ได้ดำใช่จ้ะง่ายๆเลยแต่ว่าไม่ลงทำกันยากจังเพราะมีความภาวะพวงขวาก่อนก็ไล่แดงเนี่ยแดงลูกขวามือเนี่ยยังไงที่อยู่ใกล้ๆขาวเนี่ยขวามือเนี่ยไปไหนก็ไล่ไปใกล้ใกล้ชิงแล้วขาวก็มาแนบชิงแค่นั้นแหละทีเดียวทำไปนะโตแล้วไม่ต้องบอกคุณโตอยากทำไปโตแล้วโอ้เห็นเชียร์โจ้เช็ดเลยเห็นก็ไม่ยอมบอกกันด้วยพาสกรนี่เออได้ไหมสีชมพูน้ำเงินได้ไหมน้ำเงินได้ไหมดำไม่ต้องไปมองแล้วก่อนโอ้โหละเอียดมากขนาดที่เดี๋ยวดูดำโอ้ผมใส่หัวแบบแกแล้วเหมือนกำลังขย่ำควางอยู่เอาอะไรน้ำเงินครับถอยหลังมาปักละเช้าๆขอหน่อยอ้าวปักอะไรปักอะไรเราก่อนพัสกรปักอีหยังปักอีหยังปักอะไรปักอะไรปักไปเลยกับพื้นที่โนเอเปโซอาราบิยาพอแล้วมันเริ่มดีดแล้วจ้ะบ่ายโมงฝาแล้วเริ่มดีดแล้วนี่ผมยังไงจะคุยอาจารย์ต่ายอยู่อาจารย์ต่ายถ้าฟังอยู่ช่วยขับรถกลับมาเร็วๆมาเร็วๆมาให้ไวมาให้ไวนะครับคุณมาให้ไวผมอยากฟังเสียงนุ่มนวลนะนุ่มลึกและจังหวะจากโคลนเนี่ยผมบอกให้ว่าที่ทุกท่านบอกว่าโอ้แจ็คสระบุรีภาคครับนี่ส่องเราอยู่นี่จานให้เร็วนะอาจารย์ไกลกับอาจารย์ต่ายเยอะแล้วอะไรป่ะเรื่องนี้ผมบอกเลยอาจารย์ต่ายอ่ะแกเป็นคนเสียงเนี่ยเหมือนแบบนุ่มลึกนะใช่นุ่มลึกละเอียดใช่ต่ายเนี่ยจริงๆสอนพวกเราด้วยอ้าวนะอาจารย์ต่ายไม่ค่อยสอนท่านเป็นทั้งอะไรเฮดโค้ชทีมชาติมาก่อนแล้วก็เรื่องซาวเสียงจังหวะในการพากย์เนี่ยภาคได้งานแบบนี้แหละงานวัดงานได้งานดุกหลานงานดุกหลานแล้วภาคได้งานรถแห่งานรถแห่เราสายรถแห่แจ็คต้นรถแห่แต่ถ้าเป็นเรียกว่าทางการเนี่ยต้องอาจารย์ต่ายพิจิตรแล้วอะไรสมมุติถ้าเป็นรายการใหญ่ต้องเป็นเสียงของแกเลยอ๋อใช่เพราะเสียงแกนุ่มผมบอกให้ว่าอยากฟังเสียงในฟิล์มอีกครั้งนะสำหรับอาจารย์ต่ายผมอยากได้ยินเสียงอาจารย์ผมจะเปิดดังๆสนั่นห้องไปเลยนะฮะอา
าจารย์รีบตีรถมาจากมอรังสิตให้เร็วนะครับทีมงานเรารออยู่นะสวัสดีนะฮะเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านนะรอให้หมดเฟรมก่อนนะครับใช่จ้ะเห็นเข้ามานะตอนนี้จะ 1,500 ท่านแล้วใช่ครับนะตอนนี้ 2,000 กว่าแล้วอ๋อเหรออ่าเราแบ่งไปหลายเพจไงวันนี้เข้าใจมั้ยเรามีทั้งเพจ Billiard Sport Association ที่ฝั่งต้นสักเอาเหรอแล้วก็ยูสนุกเกอร์ด้วยเราแยกกันเลยอันนั้นเป็นลูกพี่ผมลอสจูดเจ้าของลอสจูดแถบเสน่ห์ของวงการของเตยเขาคือลอสจูดนี่จะคุณสมขวัญภาคอยู่โอ้โหดีโก้รู้ยังไหมดีโก้ดีโก้ดีโก้นี่เสือเตี้ยดีโก้มาโรนด้านี่แหละลูกพี่ผมเองลูกพี่ผมเองแถบเสน่ห์ครับลอสจูดก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบใช่ใครต้องการฟังแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะฮะคือเลือกสรรได้เลยครับไม่ต้องไปจำกัดว่าจะต้องดูเราอย่างเดียวนะฮะถูกต้องก็เรียกว่ากระจายความสุขเผื่อแผ่ไปให้ทั่วกันถั่วต้มถูกไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์ตายบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวจะรีบมาโอเคครับอาจารย์รีบรออาจารย์อยู่นะภาคก็อาจารย์โดนอาจารย์มาให้เร็วนะผมอยากฟังเสียงนะนุ่มนุ่มนุ่มลึกแล้วความรู้นี่ครับแก้วนะผมบอกนะอาจารย์ตายเนี่ยถ้าเวลาปล่อยของแล้วเนี่ยต้องฟังเลยนะโอ้ยไม่ได้เลยนะแกไม่พูดเลยไม่พูดนะฮะวิชาเยอะครับอ่ะลูกนี้ดึงถอยหลังมากินดำฮะบักคิงคองอย่างเรียนให้ทราบครับก่อนพัศกรนะตั้งแต่เล่นสนุกเกอร์อาชีพประเทศไทยมาทำเงินไปแล้วนะทำเงินรางวัลให้กับตัวเองไปแล้ว3ล้านปอนด์3ล้านบาทไทยเนี่ยนะครับอ๋อเหรอครับนะฮะ3ล้านบาทไทยขณะนี้นุกปรมินเล่นอาชีพของเมืองไทยทำเงินสะสมไปแล้ว1ล้าน7แสนบาท1ล้าน7แสนใครยืมก็ได้ไหมไม่มีครับไม่มีครับ เขามีแต่ว่าเขาลดเปอร์เซ็นต์ให้ฮะอ๋อเขาลดเปอร์เซ็นต์นะไปร้านเดอร์ไซยี่อ่ะลูกนี้กระแทกมากินแดงหลุมเดิมฮะก็ขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้มากันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในส่วนของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับเจ้าของสถานที่โรงแรมแห่งนี้ครับท่านพิสมัยครับสุปนันตกิจนะครับเอ้ยขออภัยครับสุปนันตเลิกครับขออภัยครับเจ้าของโรงแรมสตาร์นะครับคุณพิสมัยสุปนันตเลิกครับดูครับแฟนคลับของจังหวัดระยองนี่โอ้โหมากันมืดฟ้ามัวดินเช่นเดิมครับนี่เป็นรายการแรกของจังหวัดระยองที่จัดการแข่งขันแล้วก็ทำได้ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวเอาละครับคู่ต่อสู้ครับปรมินนั่งเซ็งที่มุมอยู่นะฮะตอนนี้เมื่อวานก็เบียดเอาชนะทางด้านของสุชาคีพุ่มแจ้งหรือว่าขวัญสระบุรีมาอย่างสนุกสูสีครับ 4-3 แม่พลิกไปพลิกมาครับเกมของเมื่อวานนี้มาตั้งเอาชมพูครับมาเก็บแดงหลุมมุมทางด้านซ้ายเนี่ยครับบนมาเก็บแดงหลุมมุมทางด้านซ้ายก่อนเช็ดลูกนี้ก็ไปตั้งลำที่น้ำเงินไว้เช็ดแล้วไปตั้งลำน้ำเงินกลับมาหาแดงใหม่ฮะตอนนี้ทำไป35แต้มครับในไม้นี้ไม้นี่น่าจะขาดนะไม่มีปัญหานะนะฟอร์มขนาดนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะสำหรับพัศกรฟอร์มนี่สดจากไร่เลยแล้วอะไรวะฮะเขาได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเขาดีนะตอนนี้ยังไงครับลูกพี่เขาคือเฮียพัดบ้านใหม่เฮียพัดบ้านใหม่นะเฮียพัดบ้านใหม่ตอนนี้ชมเราอยู่ด้วยนะฮะเป็นผู้จัดการทีมชาติแล้วก็เป็นคนที่เจ้าพัศกรว่าอะไรวะไอ้อ้วนมึงตั้งใจซ้อมนะถ้ามึงทำดีมึงตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวกูส่งเสริมแต่ถ้ามึงไม่เต็มที่มึงขี้เกียจไปไหนก็ไปเลยไปเลยมึงไปขายไอ้ข้าวหมูดองหมูแดงนครปฐมไปแล้วไม่เคยสนับสนุนผมเลยอ่ะก็คุณเพิ่งกลับมาคุณให้เข้าตาเฮียก่อนอ๋อเข้าตาเหรอต้องเข้าตาก่อนก่อนนี่กว่าจะเข้าตาเฮียนี่ใช้เวลาเกือบปีถามจริงจริงไปเตะบอลกับเฮียเตะไว้เข้าตาเอาให้ดีครับบนโต๊ะเหลือ4แดงครับบนโต๊ะเหลือ4แดงโอ้ต้องบอกว่าไม้นี้ครับไม่มีปัญหาสำหรับพาสกรแดง59ขาดเรียบร้อยแล้วคุณขาดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขาดอย่างเดียวครับพาสกรนี่ไม้นี้ต้องชมครับว่าไปถึงแค่ไหนจะหมดแดงไหมหมดโต๊ะนี้คงลำบากนะเพราะว่าโต๊ะได้สุดยอดนะฮะมันมีน้ำตามีเหลืองครับข้างชิงเนี่ยเดินกักไปนิดนึงนะฮะใครที่เชียร์พาสกรนะครับจ๊ะกด
5อ่ะบอกใครเชียร์นุกปรมินทร์กด6อ่ะใครเชียร์เรา2อยากให้อาจารย์ต่ายมากด7กด7โทษนะครับจำไม่ได้นะจำเลขให้ได้ด้วยนะแล้วไงต่อใครเชียร์เราเออนะกดหัวใจรัวๆโอเคหรือจะได้ได้เลย441 144ครับผมพอแล้วนะตัวเลขพอนะจำแทบไม่ไหวอ่ะแดงลูกนี้ครับหลุมมุมมีหลุมนะฮะดูครับโอ้โหหงาคาราวานนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับ 1-0 ครับพัสกรไม่มีปัญหาครับอ่ะคุณทักคนดูหน่อยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามนะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่คนแรกที่เข้ามาดูเราเลยนะครับคุณโอโพ3ต้นนะฮะสวัสดีจ้าคุณต้านะฮะสวัสดีครับคุณณรินทร์นะครับวัชวงศ์สวัสดีครับคุณต้นศักดิ์แล้วก็คุณเดชวัฒน์จากปทุมครับคุณโอ้หวัดดีไปแล้วนะหวัดดีคุณสามารถด้วยคนเหนือบาปคุณสถาพรนะครับหวัดดีจ้ะคุณสนิมนะฮะคุณสานินนะฮะขออภัยคุณนลินนะฮะคุณบอสหวัดดีครับคุณพระรามเก้านะหวัดดีครับพี่อเนกนะโอ้โหบอกเลยครับใครผ่านไปผ่านมานี่ถ้ามาระยองต้องมารับประทานหมูย่างเกาหลีพระรามเก้าหมูกะทิหมูกระทะออของพี่อเนกพระรามเก้าครับใครลองไปเสิร์ชหาดูครับใน Google ครับของพี่อเนกนะสวัสดีครับคุณณภัทรพีคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับคุณดอนทับไม่ร้องคุณสุเทพนะครับสวัสดีจ้าคุณสมคิดนะฮะคุณหมูอ้วนคุณอนุสรคุณพงธรคุณแมคแคนาเนี่ยพี่หมูแมคแคนามาส่องเราด้วยนะรู้จักเขาป่ะล่ะคุณอ่ะคุณไม่เคยบอกผมเลยไม่บอกแล้วล่ะคุณต่ายพิจิตรสวัสดีจ้าโค้ชต่ายของเรานะฮะคุณวีคุณวิเชียรนะฮะเสียเต็งโคราชคุณเบลนะฮะคุณสวรรค์นะฮะคุณณัชชนคุณสราวุธนะฮะคุณรุธอ่ะคุณบีโก้โตชิบ้านะมาประจำนะฮะคุณบูนะมาเยอะแยะอ่ะของคุณมีใครบ้างหวัดดีหน่อยผมไม่หวัดดีแล้วไม่หวัดดีไปผ่านคุณหวัดดีไปหมดแล้วผมน้อยใจแล้วอ่ะนี่คุณอำนวยบอกว่าคุณแจ็ค789ยังจำเล็กหาดใหญ่ได้ไหมอ่ะเนี่ยเขารู้จักคุณน่ะคุณเล็กหาดใหญ่นะครับอ๋อใครเอ่ยส่วนเกมเมื่อสักครู่นี้ในการเล่นทางด้านแมตช์พิเศษจีนดำนี่ใครชนะเอ่ยคุณข้าวฟ่างก็เป็นฝ่ายระยองนะครับมีหัวหน้าทีมนะครับท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะครับผมครับหรือว่าหมอตีหรือคุณหมอตีนะครับแล้วก็สจปจ้ะแล้วก็บอมบ้าฉางใช่คุณเจษดาสุนทรเวชพงศ์ใช่จ้ะก็เอาชนะทางด้านของทีมหนุ่มเนิร์ดนะจากกรุงเทพจ้ะภายใต้การนำของผู้การแต้มนะครับผมพลตำรวจตีวิชัยสังมาภัยแล้วก็พี่หลุยชวนชื่นนะครับแล้วก็สุเทพศรีใสโอ้โหจบรายการนี้จะมีรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการ7คุณลงแข่งขันไหมเขานะฮะในช่วงปลายเดือนสิงหานี้นะครับ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ไปแข่งอีกทีนะครับกันยานะครับช่วงกลางเดือนกันยานะครับแล้วก็ยังมีชิงแชมป์ประเทศไทยที่คอลิฟายด้วยนะครับสำหรับ15แดงแล้วก็ตอนปลายกันยานะครับจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยของ15แดงนะครับครับโอ้15แดง6แดงทั้ง15แดงนะจ้ะใกล้ๆกันเลยนะครับก็รอชมแล้วกันนะฮะ6แดงที่แฟชั่นไอแลนด์จ้ะส่วน15แดงที่ราชบังคลากีฬาสถานนะจ้ะถั่วต้มเลยจ้ะมีคนบอกคุณกับผมไม่พูดมากแล้วเนี่ยก็ธรรมดาครับธรรมดาเราไม่มีอะไรที่ทำให้ถูกใจหรอกครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปมองถูกไหมคือเสื้อเนี่ยมีดำจุดเดียวมองไม่เหมือนขี้เล็บอะครับมันขี้เล็บมันมาโดนความขาวๆสวยสุดอย่าไปให้ราคาแล้วก็มองข้ามมันซะถูกต้องครับ okay. อ่ะดูต่อเฟรม2จะแต่ไม่ใช่ว่าจะลงง่ายนะครับลูกนี้อาจจะต้องเผื่อไซส์เผื่อโต๊ะให้ดีครับ
แทงมาแล้วหนึ่งดูความชำนาญการจับโต๊ะจับเหลี่ยมจับสกราดจับไซส์โอ้โหนี่หลายอย่างนะหมายหน้านะสนุกเกอร์นี่มันไม่ง่ายนะคุณหน้าโฉบลงตลอดนะภัสกรนี่ภัสกรครับวันนี้นะครับถ้าได้แชมป์ยังไงติดต่อกันใช่คุณนุกก็ไม่ได้แชมป์นานแล้วนะไม่ได้แชมป์นานแล้วนะตั้งแต่ได้ชนะผมไปอ่ะเข้าจริงอ่ะหลังจากนั้นก็ห่างหายไปห่างหายไปคือปรมินเนี่ยเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าแพ้ใครก็แพ้ได้ห้ามแพ้เดชาวัตรแล้วเขาเข้าไปแล้วเขาจะแพ้ใครเขาก็ถือว่าเขามีความสุขอ๋อเหรอนะแค่นั้นแหละแค่นั้นเหรอครับครับผมเขาต้องการชนะครอบครัวพุ่มแจ้งอย่างเดียวโอเครู้เรื่องก็บ้านคุณสูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับโดนเขาหมดทั้งสองห่อนะผมยอมแล้วนะทั้งน้องทั้งพี่โดนหมดไม่เอาแล้วคอนแวนหวา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 นโอ้ลูกนี้ฟาดชิงมหาแดงหลุมกลางสวยอ่ะดูครับลูกนี้ก่อนจะตั้งมหาดำนะครับอาจจะแทงสตันครับสตันเลยโลเด้งชิงนะฮะนี่นะครับจดมาแล้วครับจดหรือจะแทงสกูชีกมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนี่แทงสตันลอยนะครับเด้งมาครับสวยไซยึดไว้ด้วยนะนะไซยึดไว้ด้วยนะทั้งสตันทั้งลอยทั้งไซยึด3ห่อต้องได้สปีดได้สโตรกนะฮะแล้วก็ได้ตำแหน่งของหัวคิวด้วยนะคุณครับนี่เขาฝึกกันมาเป็นปีๆเป็นชาตินะกับบางคนนะดูแบบว่านึกว่าแทงง่ายลองเล่นเองฮะก็บางคนเนี่ยชอบมาบูลลี่นักกีฬาโอ้ลูกนี้แทงไม่ได้ตัวแทงงัดได้ยังไงคุณมาแทงเองสิถูกต้องถูกต้องคุณอยากเก่งคุณมาแทงให้เราดูสิจริงๆอยากให้คุณมาแข่งบ้างเออนะฮะให้คนไหนแทงได้มาแทงให้ดูเลยที่โต๊ะผมอ่ะมาแข่งด้วยเออเอางี้ถ้าเขามาจริงแล้วคุณจะมีอะไรไหมถ้าเขาแทงได้ผมว่าแทงเนี่ยตั้งเลี้ยงไหมตั้งโต๊ะให้แทงฟรีทั้งปีเลยแทง15แดงให้หมดโต๊ะแล้วกันเลี้ยงข้าวไหมเออเลี้ยงข้าวด้วยเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงอะไรทุกอย่างเดี๋ยวเรียกวินมอไซค์มาดูเลยเออแล้วให้ตังค์ด้วยนะให้ตังค์กลับบ้านด้วยให้วินมอไซค์ไปส่งถึงบ้านเลยแต่ถ้าแทงไม่ได้ก็คุยกับวินมอไซค์แล้วกันมีอยู่มันใน20คนน่ะหน้าปากซอยผมอ่ะเอออ่ะลูกนี้ครับได้เข้าเหลี่ยมเข้าฉากตัวเองแล้วภัสกรโอ้โหเดินขาวเนียนสมัติกึดดูครับลูกนี้เขาวางแผนแล้วนะแดงที่อยู่ใต้กลุ่มมีหลุมนอกจากมีหลุมแล้วเขาจะแทงแดงเนี่ยระเบิดแดงอ่ะดูสิระเบิดแดงถ้าตำแหน่งถูกต้องนะครับขาวจะต้องนะครับต้องตับนะฮะโอ้นี่เกือบตรงไม่เกือบตรงนี้ไม่เกือบตรงไม่สุดถ้าเกือบตรงเนี่ยคือมันจะระเบิดกลุ่มไม่ได้จ้ะก็อาจจะต้องจากแดงนะเดินหน้ามาครับตั้งลำใหม่ครับพยายามตั้งให้เป็นเหลี่ยมครึ่งใบนะครับเพื่อจะขาวเดินทางไปให้ทั่วโต๊ะเก็บแดงเม็ดเดียวก่อนหรือเปล่าเหมือนจะจดเข้ากลุ่มเลยนะดูครับพาวเวอร์ช็อตยังไงนี่เตะแดงตั้งใจเตะแดงเกี่ยวออกมาอย่างนี้นะเกี่ยวออกมาเลยคือไม่เบามากและไม่แรงจนเกินไปเพื่อที่จะจุงนางออกมาจากห้องแล้วก็ไปหอเราไปหอเลยกรวบๆนะครับดูครับภัสกรลูกนี้ครับเสียงขาดหายไล่เก็บไปก่อนนะครับจ้ะเดี๋ยวให้ทีมงานดูครับเสียงขาดหายนะฮะเสียงขาดหายเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้ลูกนี้เคาะมาไปตั้งนู่นครับชมพูน้ำเงินฮะไปตั้งที่ชมพูน้ำเงินไหมผู้ตัดสินก็เป็นการทำหน้าที่ของทางด้านของเผือกเสรีทองใช่จ้ะคุณวัชราวัชราสุดหล่อครับนี่ครับเผือกเสรีทองครับหรือว่าน้องเผือกแยกบางกะปินะครับรู้แล้วครับไปตั้งชมพูน้ำเงินมาครับสวยครับลูกนี้โอ้โหแบบนี้นะครับถ้าตั้งลำสวยๆนี่ดีไม่ดีอาจจะขาดได้มานะนะไม้นี้นะมีจังหวะแล้วเขาเรียกว่ารอดยากนะสำหรับภัสกรนี่ใช่จ้ะถ้าอยู่ใน
ร่องของตัวเองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดเนื้อมือเขายากจริงๆฮะเดินหน้ามาหาดำไหมหรือว่ามาดูครับมองข้ามช็อตแดงดำไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพัศกรตอนนี้มองข้ามไป3ช็อตแล้วแดงกับดำเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับแต่มามองว่าแดงในกลุ่มเนี่ยจะเล่นหลุมไหนดีพาท่าจะตั้งดำนะฮะเพื่อที่ระเบิดกลุ่มแดงอีกรอบนะครับเพราะแดงนั้นเริ่มจะไม่มีให้เลือกเล่นนะฮะอาจจะ follow มายังไงครับก่อนเอาละครับอยู่ในวิธีที่แตกได้นะฮะต้องดูครับว่ากรจะเลือกแบบไหนนะครับจังหวะนี้กำลังแทงได้ไปแล้วครับกรลุยแล้วไม่ต้องสนใจอะไรแล้วก็อาจารย์ต่ายนะครับผมรออาจารย์ต่ายมาภาคคู่กับพี่ต้นนะนะเพราะว่าผมบอกให้ว่าคนที่เสียงในฟิล์มจริงๆผมอยากให้อาจารย์ตายเนี่ยได้กลับมาพากเป็นตัวยืนอีกครั้งนะทางทูวิชั่นไปเลยนะฮะเอาเหรอเพราะว่าแกนี่สมัยก่อนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแกเป็นกระบี่มือหนึ่งสุดยอดรองอูแล้วแกมีมือเดียวเหรอครับหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นยังไงคือหมายถึงว่าฝีไม้ลายมือในการพากของแกเนี่ยสุดยอดแล้วเข้าใจอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยได้ฟังเสียงของแกดูนะครับถอยมากินแดงครับหลุมกลางแล้วไปตั้งน้ำเงินเพื่อให้ขาวมาชนกลุ่มแดงใช่ไหมชนกลุ่มแดงได้จ้ะลูกนี้แทงสตันนะ follow สตันมานะใช่ไม่ใช่สตันเดียวนะ follow สตันไม่ใช่ไป follow มากถ้า follow มากมันก็เลยไปเลยไปอีกแล้วขาวอาจจะแฟบเข้าหาชิงใช่ไหมใช่ก็เรียกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องให้หัวคิวเนี่ยมันดึงขาให้อยู่ใช่ใช่ไหมฮะดูลูกนี้ครับก่อนเดินละเอียดครับเดินละเอียดครับดูวิถีนะครับว่าจะเข้ามาเตะแดงอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องดูที่ครับแดงที่อยู่ใต้ชมพูมีบ่อยลงไหมถ้าเตะแรงเกินอาจจะมาฟาวนะจ้ะถ้ามันตรงนะถ้าไม่ตรงก็ใส่เลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเคลียร์ดีด้วยดูพะโล้แตกค่ะโอ้โหพาสกรสุวรรณวิทย์วิทย์วัดโอ้โหอาเซเดเฮฮะดีไม่ดีไม้นี่อาจจะเห็นเซนจูรี่ของพาสกรโอ้โหน้ำหนักไงครับขาดไปนิดหรือเปล่าครับถ้าขาดไปนิดนี่ไม่ดีนะครับเอากรยังไงครับอยู่จดทิวันครับโอ้สอดได้พอดีฮะสอดได้พอดีได้โอเคลูกนี้อาจจะแทงสกูสตันนะครับถอยไปด้วยฉีกไปด้วยถอยไปด้วยฉีกอ๋อถอยเลยเลือกถอยเลยนะครับเพราะเหลี่ยมมันตรงนะฮะสวยครับยังแก้ไขได้นะครับก่อนครับเอามาไม้เดียวขาดเป็นเรื่องปกติอยู่ที่จะเซนจูรี่หรือเปล่าใช่เมื่อวานแทง2เซนนี่เขาเรียกว่าตบมือสนั่นฮอลเลยนะโอ้โหแล้วตัวเองโดนไปก่อนนะฮะ1เซนแล้วตามหลัง03โอ้โหมาดูสิแทงมาเอฟต้องจับมือแล้วก็บอกว่าซ้อมดีๆเพื่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอ้โหต้องบอกว่าก่อนนี่นะไม่เคยเกรงกลัวเอฟวันเลยนะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วใช่แก๊งอ้วนผอมครับผมเออใช่ดังมากนะเมื่อก่อนอยู่แถวลาดใช่แก๊งอ้วนผอมแก๊งเนี้ยนะฮะเอฟครึ่งจานก่อนจานครึ่งจานครึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าก่อนเข้าเบรกรุนแรงกว่าเอาละครับเป็นเนื้อเป็นหนังอีกครั้งนึงขาดแน่นอนครับลูกลอยลักษณะนี้ลูกนี้ลงขาดเลยขาดเลยครับขาดแต้มแล้วแต้มปรมินเนี่ยเท่ากับว่า2เกมได้แต้มเดียวแต้มเดียวเหรอแต้มเดียวเองฮะอุ้ยน่ากลัวจริงพัชกรนะฮะฟอร์มแบบนี้นะครับลงแข่ง4เกมเอเชียนอินดอร์เกมนี่มีโอกาสเหรียญทองมีโอกาสมีโอกาสสวยครับพัชกรง่ายหมดแล้วนะฮะตอนนี้
เอาละครับถึงตรงนี้ก็จะเซ็นไหมฮะเซ็นจูรี่ให้กับตัวเองสำหรับเบรกสูงสุดครับในรายการนี้คนที่ทำได้ก็เป็นทางด้านของเจ้าซันนี่อาแบกครับทำไป142แต้มนะครับยังไม่มีใครลบสถิติได้ยังไม่มีใครลบสถิติของซันนี่อาแบกเลยนะฮะหรือว่าสายล่อฟ้านั่นเองตอนนี้เฮียพัทก็ส่งกำลังใจเชียร์ครับพัศกรสุวรรณวัฒน์นะครับเฮียพัทหรือว่าพัทบ้านใหม่ก็แอบส่องแอบชมอยู่ครับเฮียพัฒน์ทักทายมาได้ครับเจอกับต้นศักดิ์144นะฮะโอ้โหจะยากก็แค่แดงทางด้านซ้ายมือนะครับ1ลูกบนกินแดงกินดำอยู่แถวนี้ครับพัศกรขอคนละ1แชร์นะครับใครแชร์แล้วบอกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยฟาชิงมากินแดงทางขวามือของชมพูนะเม็ดนั้นโอ้เดินหน้ามาดีครับหลุดแดงหลุดแดงที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับแม่เดินหน้ามาสวยครับแต่ลูกนี้ก็ต้องวางขาให้ดีครับเพราะว่ามีชมพูมันเกะกะแดงนะฮะวางขาให้ดีมีชมพูเกะกะอยู่ขอบคุณท่านหนุ่ม Infinity แชร์แล้วขอบคุณมากเอกราชหวัดดีจ้ะหวัดดีครับเสียเต็งวิเชียรตรีสุรอนันต์ครับปานพันธ์รุ่นที่9หวัดดีครับสิทธิ์สายหน้าหวัดดีคุณวัชรพงษ์นะฮะคุณทีโอเคนะฮะคุณเฉลิญด้วยหวัดดีจ๊บคุณเสียไนท์นะฮะนุกนั่งง่วงเลยคุณไพบูลย์บอกว่าภาคสนุกดีครับขอบคุณมากฮะผู้หลักผู้ใหญ่มากันล้นหลามเลยนะวันนี้สำหรับรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทรองแชมป์ก็ 80,000 บาทนะฮะโบกขอให้นี่นะครับเซนจูรี่แล้วนะฮะปรบมือดังสนั่นเลยครับเซนแรกของวันนี้นะฮะสำหรับพัศกรถ้ารวมกับเมื่อวานที่แทงกับเอฟนี่ก็เป็นเซนจูรี่ที่3ของตัวเองแล้วหลุมเขียวมีไหมดูครับเอามาแคนนอนแม่เจตนาแทงแดงไปแคนนอนเหลืองครับโอ้โหลายว่ะขอบคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ครับไล่ตั้งแต่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับนายกสุนทรจารุมนสมาชิกรัฐสภาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดร.สุปานีคุปตาสากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการบริษัททรัสต์คีคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า TKC ธนาคารออมสินนะธนาคารเพื่อประชาชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบัตเชอร์คิงเบอร์เกอร์ฮะ P80 รองก้าบริษัททูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24แล้วก็ทูคอร์ปอเรชั่นบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนคุณรวิโหลทองประธานโฮคิเช่นครับมีทั้งพราม3และเหม่งจ๋ายเรื่องอาหารจีนต้องไว้ใจโฮคิเช่นโต๊ะสนุกเกอร์ยอดสตาร์ครับชิงไปจากประเทศจีนนะฮะลูกสนุกเกอร์อารามิสครับแล้วก็ผ้าคิวคู่ซูเปอร์ฟรายนะฮะรวมไปถึงทางด้านของเสียบอยภาษีเจริญ PS Sport Thailand หรือว่าคุณสุนทรลิมวิริยะกุลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับโสภาเฮิร์บครับสมุนไพรแท้ 100% ครับโดยบริษัทอุดมชนจรจำกัดนั่นเองแล้วรวมไปถึงท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับทางด้านของคุณพิสมัยสุพนันตะเริงนะครับเจ้าของโรงแรมสตาร์ท่านชานชัยสิริพรครับผู้พิพากษาศาลเยาวชนนะฮะและเด็กรวมไปถึงทางด้านของพี่ยุทธนาบัวทองแล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็เป็นการประสานงานของเจ้าทศพรเข็มน้อยครับหรือว่าแจ็คมาบขานะฮะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกเยอะแยะมากมายครับที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นสวัสดีจ้าคุณโจเพอร์รี่คุณนพรัตน์นะฮะคุณบวรนะฮะสวัสดีครับคุณเอกราชบุญวงศ์คุณสิทธิศักดิ์คุณจ๊อบ
ุณทองอันนันนะฮะคุณนิธินะมาจากสปป.ลาวด้วยครับสวัสดีครับชมต่อครับเฟรม3แหมพัศกรนี่ขึ้นนำรวดเร็วนะครับ2เฟรมปรมินนี่ไม่ได้ทำแต้มนะครับมีไปแต้มเดียวเท่านั้นในเฟรมแรกอันดับของทางด้านของพัศกรครับเวลานี้อยู่ที่อันดับ3ของประเทศไทยอายุปัจจุบันก็37ปีนะฮะเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2529เคยทำเบรกในการแข่งขันครับทำได้145แต้มฝึกซ้อมทำได้147ผลงานในอดีตครับเคยได้แชมป์6แดงสมัครเล่นโลกมาแล้วนะครับปี2561ครับที่ประเทศพม่าแล้วก็แชมป์6แดงแชมป์15แดงนะฮะประเทศไทยปี62แชมป์รายการที่6มาแล้วนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2564แล้วก็เคยล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์กันที่หัวหินมานั่นเองครับก็สร้างผลงานในประเทศและต่างประเทศไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขณะที่เจ้าปรมินหรือว่านุกพรหวันอันดับเวลานี้อยู่เบอร์2ของประเทศไทยครับอายุ35ปีครับเกิดวันที่20มกราคม2531แข่งขันนั้นทำเบรกได้144แต้มครับแล้วก็ฝึกซ้อมทำได้143เคยได้แชมป์6แดงประเทศไทยมาแล้วครับเมื่อปี2564แล้วเคยได้แชมป์รายการที่2ครับที่จังหวัดพังงานะฮะเมื่อปีที่แล้วนะปี65แล้วก็แชมป์รายการที่6นะฮะที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปีที่แล้วนั่นเองก็ปี65ด้วยกันแล้วก็แชมป์6แดงครับรายการที่2ที่อุดรธานีเมื่อปี65นะฮะที่ผ่านมาก็ทำเงินรางวัลให้กับตัวเองครับสำหรับการเล่นอาชีพไปแล้วนะครับ 1,700,000 บาทสำหรับปรมินทร์ขณะที่พัศกรทำได้มากกว่าครับเกือบเท่าตัวนะครับทำถึง3ล้านบาทครับในการเล่นอาชีพให้กับตัวเองกันแดงเม็ดไหนดีปรมินลูกล่างนะฮะแดงทางชิงขวานะฮะมีโอ้การลูกนี้ก็ยังไม่เสียหายครับแดงเข้ากลุ่มเฟรมนี้ต้องพยายามไล่ครับปรมินตีไข่แตกให้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าพัศกรขึ้นแท่นแล้วนี่เหนื่อยฮะเรียกว่ายังไม่ได้ออกอาวุธสักเท่าไหร่เลยครับวันนี้ปรมินผู้ตัดสินก็วัชราสุชาติการครับก็มาดูนะฮะผู้ตัดสินนี่ต้องตามให้ทันนะครับนักกีฬาในแต่ละช็อตต้องเร็วต้องตามนักกีฬาทันครับต้องรู้ใจนักกีฬาด้วยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาเรียกว่าประสบการณ์สูงครับนักกีฬาต้องดูให้ดีผู้ตัดสินก็มีมา2คนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสามท่านครับแหมในครั้งนี้ก็มีคุณพิพิธศิลป์ทุกวันเมธีครับประธานผู้ตัดสินครับส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าอ้วนกินนารีครับธานินทร์พุทธมนทร นะฮะแล้วก็ทางด้านของเผือกเสรีทองครับวัชราสุชาติการแล้วรวมไปถึงทางด้านของบุญเลิศเพชรสุราษฎร์นะครับ3คนเลยครับในการนี้ใช้ผู้ตัดสินเขาเรียกว่า
สลับเปลี่ยนกันให้เต็มที่เลยนะอ่ะลูกนี้กันยังไงโอ้แทงแดงมาชิ่งบนนะฮะเข็นผักฮะเข็นผักแถวบ้านผมเรียกว่าเข็นผักเวลานี้เบอร์หนึ่งประเทศไทยก็คือเจ้านุกลุกดิกครับกฤษณัฐเลิศสัจยาธรครับก็อายุเท่ากับปรมินทร์อายุ35ปีนะฮะสำหรับกฤษณัฐก็เขาทำผลงานดีครับเก็บคะแนนสะสมในประเทศได้เยอะด้วยครับเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยก่อนหน้าก็เป็นเจ้าเดชวัฒน์พุ่มแจ้งนะฮะแต่ว่าไปเล่นโปรที่อังกฤษก็เลยทำให้คะแนนตกลงมาโดนนุกปรมิโดนนุกนุกดิกกิษณัฐแซงหน้าครับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วแทงขาวจะลอดหลังดำนะครับเข้าสามเหลี่ยมออกมาครับนั่นแหละฮะบนกลับไปต้องพยายามฮึดกลับมาให้ได้ปรมินทร์ตีไข่แตกให้ได้นะฮะเฟรมนี้แฟนคลับเชียร์อยู่มาดูครับบ่อยได้ไหม4ชั้นแม่ไม่ได้ครับไม่ตรงหลุมฮะขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอ็มนะฮะน้องแม็กน้องน็อตคุณทศนะฮะคุณแม็กนะฮะน้องเต้คุณโจแล้วก็คุณประพันธ์หมีเงินนะฮะคุณโอนะฮะลูกพี่ใหญ่นะฮะขอบคุณทีมงานด้วยครับที่มาไลฟ์สดให้ทุกวันเอาละครับไม่ดีนะครับแดงจอหลุมมุมนะฮะเห็นไหมดำทำงานหรือเปล่าแม่ดูจากตรงนี้น่าจะวิ่งผ่านได้พอดีมั้งถ้าไม่เห็นก็อันตรายสำหรับปรมินนะฮะแต่ถ้าเห็นก็ได้เคาะเอาอย่างนี้ไม่เห็นแล้วฮะเอาละฮะแก้ไขยังไงภาพเสียงคมชัดกดหนึ่งหน่อยนะฮะต้นศักดิ์จะได้รู้ครับว่าโอเคภาพดีเสียงดีเสียงขาดหายไม่มีแล้วนะครับไม่เห็นนะครับแดงที่จ่อเอาแล้วครับต้องแก้ไขทำยังไงปรมินขอบคุณนะคุณนัชชาโอ้การลูกนี้อย่าไปแคนอนน้ำเงินเท่านั้นโอ้โหวิ่งไปลงหลุมครับแม่ถือว่าโชคไม่ดีนะถ้าวิ่งไปสะบัดจมูกแล้วกันดีตรงแถวนั้นก็ถือว่าโอ้โหกันได้ดีแต่ว่าพอลงเปลี่ยนเข้าไปนี่ถือว่าโชคไม่ดีแล้วสวัสดีครับน้องนัทภาษีวราหน้าในบุญจ้าสวัสดีครับคุณไพบูลย์คุณหนุ่ยคุณชัดชัยนะฮะคุณโอด้วยโพสามต้นสวัสดีจ้าน้องโอคุณพรคุณวินนะฮะบอกโอเคคุณนัททีคุณทุเรียนกดหนึ่งโอเคครับภาพดีครับอ่ะเป็นโอกาสของภัสกรแม่มีแดงมาเกะกะดำต้องไปแก้ไขครับเล่นน้ำเงินหรือสีด้านล่างสู้แล้วนะครับแต่ว่าขาวมันไม่วิ่งไม่พ้นนะฮะถ้าลอดไปถึงน้ำเงินเนี่ยโอ้โหสวยเลยครับแต่ว่ามาชนกลุ่มแดงแล้วก็ห่างไปแค่คืบเดียวนี่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ครับขวามือครับดร.ตีนะครับหรือว่าหมอตีท่านสาธิตปิตุเตชะ
ส่วนคนกลางก็พลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับผู้การแต้มมือป่าผู้ดำของคนไทยครับที่สร้างผลงานเยอะแยะมากมายครับในตอนรับราชการตำรวจนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นทางด้านนายกสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยแก้ไขครับมีทั้งน้ำเงินกับเขียวแม่แทงน้ำเงินนะฮะเอาไปแอบแอบเอาน้ำเงินไปแอบนะฮะแหมมาแบบป้องกันตัวเองดีจริงๆฮะพัศกรวันนี้ทุกช็อตนี่แทงเพื่อชีวิตนะฮะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าดูแลพ่อแม่นะฮะทุกครั้งไปแข่งขันไม่ว่าจะใกล้ไกลครับพาคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปตลอดเดินทางไปด้วยกันครับครอบครัวสุวรรณวัฒน์คุณแม่ก็แอบดูทางการถ่ายทอดสดนะเอาละครับลูกนี้ขาวน้ำตาลยังไงเหลืองไหมนั่นแหละครับมาแล้วครับเห็นหรือเปล่าหลุมมุมถ้าไม่เห็นก็ต้องใช้วิชาหน่อยนะครับจะแทงเข้าชิงหรือว่าจะมาบ่อยมาแคนนอนแล้วแต่ทิศทางขาวครับจะมายังไงดูตรงนี้หน้าแทงเข้าชิงครับโอ้แทงเข้าชิงพอดีครับตั้งใจก็จะให้แดงนั้นแตกกว่านี้แต่ว่าวิ่งมาติดโยงต้องเอาฮะดำเพราะมีเม็ดเดียวเท่านั้นนะดำขอบคุณนะหัวใจรัวๆจากน้องสาวด้วยหวัดดีนะจ๊ะคุณพิชิตคุณภูวดลสวัสดีครับน้องโอเหมือนเดิมน้องโอมสวัสดีจ้าคุณโอเคทีสวัสดีครับอ่ะโยงครับต้องเล่นนะฮะลูกสำคัญด้วยครับลงไปก็ได้แดงต่อเยอะเลยหลุมกลางได้นะครับเจาะตรงนั้นเพื่อเอาขาวตั้งกินดำลำเลียงขาวเพื่อให้ตั้งรำได้ง่ายๆนะฮะพัศกรขอบคุณ 1,700 ท่านนะอยู่กับต้นสักปักไปซี่นะฮะมาสร้างสีสันให้สนุกสนานครับเด้งชิดูจากฟอร์มของกรนี่ใครเชียร์กรแล้วคิดว่าได้แชมป์นะฮะกดมาหน่อยดิกด144มาบอกต้นสักหน่อยสิฮะส่วนใครเชียร์ปรมินทร์ที่จะให้ฮึดเครื่องกลับมาให้ได้นี่ช่วยกดหมายเลข5มาทีนะฮะบนเวียนอยู่แถวนี้ครับแดงดำขอบคุณฮะคุณนภัทรพีบอกว่าฟอร์มแบบนี้โหดนะฮะก็หลังจากปลดล็อกมาครับรายการที่แล้วด้วยการตามหลังไฟนครนายก03แล้วพลิกมาชนะ
ว่าทุกอย่างปลดล็อกหมดเลยนะแล้วซ้อมดีด้วยครับภัสกรลูกพี่ใหญ่เฮียพัดบ้านใหม่บอกครับว่าซ้อมหนักมากจากเมื่อก่อนเนี่ยซ้อมวันละ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้ซ้อมวันละ 6-7 ชั่วโมงครับภัสกรยังไม่รวมกินข้าวนะฮะถ้ารวมกินข้าวประมาณรวมไปแล้ว8นะขอบคุณครับ144มาปึ๊บเลยนะครับขอบคุณมากนี่ขอบคุณมากน้องบักรถถังถ้าไม่มีไฟพี่กรไม่ได้มาลุ้น2แชมป์แน่นอนไม่ลุ้น2แชมป์หรอกโอ้แสดงว่าต้องขอบคุณตัวเองนะไฟนะสำหรับรถถังวังตะไคร้มาแล้วครับแดงที่เรียงกันเป็นกระดูกงูครับ4เม็ดตรงนั้นครับฟันหล่อแล้วก็จะง่ายขึ้นนะฮะเอาละฮะเพาะเดินหน้าไปตั้งกินดำจบรายการนี้ภัสกรต้องซื้อกระเช้าไปขอบคุณน้องไฟด้วยนะที่ให้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกคนครับกด 1cc มาด้วยฮะขอบพระคุณมากอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเลยนะฮะแต่สนุกเกอร์ไม่แน่ครับไม่แน่มีให้เห็นหลายครั้งแล้วที่ขึ้นนำแท่นขึ้นแท่นนำ 3-0 แล้วกลับมาแพ้ 3-4เช่นเดียวกับเอฟเมื่อวานก็โอ้โหป่านนี้ไม่รู้นอนหลับเหมือนน้องไฟหรือเปล่าส่วนเจ้าไฟไม่หลับแน่ครับต้องซ้อมดีๆครับไฟกลับมาใหม่ครับ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยกับรายการที่7ไปเคลียร์ด้วยครับแดงเม็ดคู่หลายคนชมว่าโหดจัดเลยนะฮะอ้อมหลังดำมาครับแจะเป็นเซนที่2หรือเปล่าครับเชียร์หน่อยครับถ้าเซนที่2นี่กด 1cc พร้อมหัวใจรัวๆมาได้เลยฮะถ้าเชียร์ภัสกรถ้าเป็นเซนที่2ของวันนี้จะรวมแล้วก็4เซนจูรี่ฮะรับไปเลยครับครั้งละ 7,000 บาทนะฮะไม่จำกัดจำนวนครับจากโกจุนตังนะนี่ที่ภาคโลสถาพรพิพิธแล้วก็เอกฮันเตอร์ครับปุรเชษเดือนแจ้งจัดไปครับภัสกรบอกว่าผมสู้เต็มแม็กแน่นอนโบเขาให้นะฮะแทงกระแทกแทงสตันกระแทกฉีกมาส่วนปรมินนี่ก็นั่งที่มุมเครียดเลยนะครับนุกปรมินขอบคุณท่านน้องโอ๋โพสามต้นส่วนท่านใดสนใจครับแมตช์พิเศษนะครับที่ไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็สมัครได้ที่อาจารย์เปาโพสามต้นฮะสุชาติสุขเลี่ยมจะเป็นสนุกเกอร์6แดงแฮนดิแคปนะก็รับแค่256ท่านเท่านั้นครับจะเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์แฮนดิแคป6แดงที่โต๊ะนอร์ทเทิร์นนะฮะจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง9ตุลาคมนี้ครับใครสนใจสมัครก็ติดต่ออาจารย์เปาโพ3ต้นหรือว่าสุชาติสุขเลี่ยมได้เลยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันแบบพิเศษแบบกระชับมิตรครับ6แดงแฮนดิแคปนอร์ทเทิร์นนะครับโปรชาเลนจ์จะมีมือดีๆครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะค่าสมัครท่านละ 1,000 บาทนะครับแชมป์รับไปเลยครับ 120,000 บาทแล้วก็พร้อมมีเงินรางวัลต่างๆมากมายครับติดต่อสนใจอาจารย์เปานะสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่สุชาติสุขเหลี่ยมสวัสดีครับคุณพีรยุทธ์คุณพงศกรนะฮะสวัสดีครับคนตัวดำนะฮะสวัสดีจ้าคุณเบิร์ดคุณคิมฮะสวัสดีเลยมาครึ่งทางแล้วเซนจูรี่เดี๋ยวดูครับการดีไซน์ที่จะเอาขาวมาแคนนอนแดงเม็ดคู่ที่อยู่หลังชบูนี่ครับส่วนนุกพลมินตอนนี้นั่งแบบแน่จะทำยังไงจะกลับมาให้ได้นิ่งมากนะฮะหลายคนชมนะครับภัสกรไม่มีหวั่นไหวเลยเ
ขาเรียกว่าเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนฮะภัสกรช็อตนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าเขาจะดีไซน์เพื่อเอาขาวเนี่ยมาแคนนอนแดงจะไปแคนนอนเฉียดเฉียดไหมบางๆชนครึ่งใบหรือว่าโอ้โหรอดมาเลยครับสวยครับแม่รอดระหว่างกลางมาครับโอ้โหถือว่าออกคิวทั้งสปีดคิวและจุดขาวดีมากครับแม่รอดระหว่างกลางแล้วมาได้แดงเม็ดล่างโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มขาดไม่มีปัญหาครับดูครับมามองอีกช็อตหนึ่งครับว่าชมพูมีไหมหลุมกลางแล้วก็แดงด้วยนะฮะโอ้โหออกคิวนี่เนียนสมดกึศมาดูครับแดงกับชมพูนะฮะสองลูกมีหลุมไหมทั้งหลุมกลางโอ้โหออกคิวดำเมื่อสักครู่รอดระหว่างกลางมาสวยจริงครับหลอดช่องแคบสิงคโปร์แอร์ไลน์มาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกิ๊กจะมาด้วยนะครับที่โต๊ะนอร์ทเทิลจังหวัดเชียงใหม่ครับ 2-9 ตุลาคมก็เรียกว่ามือไฟฟ้ามหาการมากันหมดฮะเอาละฮะโยกไปหาแดงนะฮะเม็ดนั้นเม็ดที่มีปัญหานะฮะถ้าเม็ดนั้นหมดก็อาเซเดเฮครับเหลือ20แต้มเท่านั้นนะเซนจูรี่อยู่ด้านหน้าอีกแล้วครับโอ้โหแทงไปนี่ขย่ำไปยังยิงครับวันนี้บักคิงคองเดี๋ยวดูครับจะสอดไปกินแดงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาอย่างไรนะฮะขาวไปช้อนก้นสวยๆผู้ตัดสินตอนนี้ก็นะฮะแทบตั้งลูกไม่ทันครับเผือกเสรีทองครับวัชราสุชาติการถ้าจบเร็วนี่กรรมการชอบนะฮะกรรมการทุกท่านชอบนะฮะรวมไปถึงผู้บรรยายด้วยครับถ้าเกมสนุกแล้วจบเร็วเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานน้อยอ่ะมาดูนะฮะจะช้อนก้นแดงทั้งสองฝั่งอย่างไรดีเอาละครับแดงเม็ดขวามือนะครับดูให้ดีขาวจะไปช้อนก้นแคนอนมากินหลุมกลางนี่ครับโอ้โหท่านด็อกเตอร์สาธิตปิตุเตชะนี่ปรบมือเลยนะฮะรวมไปถึงผู้การแต้มด้วยครับวิชัยพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยนี่โอ้โหเห็นคาตาเลยครับแม่ลูกนี้ช้อนก้นสวยครับได้เช็ดหลุมกลางแล้วขาวก็ตีเส้นกลับมาดูครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาชมพูไปช้อนก้นไหมอุ้ยพอดีเด้ออ่าพอดีเลยโอ้มาด้วยความมั่นใจสุดๆครับบักกิ้งคองนี่ครับเรียบร้อยครับเซนจูรี่ที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเซนจูรี่ที่4นะฮะเซนจูรี่เบรกที่4รวมเมื่อวานนี้ครับดูครับซุปเปอร์รีเพย์ของเราแม่ดูครับแม่มีลำดาบด้วยนะครับพัศกรขอบคุณครับซุปเปอร์วิดีโอรีเพย์จากน้องออสนะฮะน้องเอ็มน้องแม็กคุณทศบางพระนะฮะน้องเต้นะฮะทีมงานของเรานะฮะคุณโจจีจาร์ดน้องแม็กลือคือทุกคนครับทีมงานที่มาช่วยกันให้การไลฟ์สดมีความสุขที่สุดครับโอ้โหดูข่าวครับมหาเหลืองโมโตโอ้แทงอย่างนี้เอาแชมป์ไปเยอะๆเลยนะฮะคนที่ได้ความสุขที่สุดก็คือผู้ชมนะฮะได้ดูของดีครับผู้ชมทั้งทั่วประเทศแล้วก็ในห้องแข่งขันครับได้ดูของดีกันหลายคนชมบอกว่าก่อนนี้จิ้มเป็นลูกชิ้นเลยใช่ครับจิ้มเป็นลูกชิ้นบุรีรัมย์ยืนกินเลยนะแถวทางรถไฟโอ้โหแทงอย่างนี้ก็มีโอกาสครับที่จะได้รับใช้ชาติในการแข่งขันรายการนานาชาตินะ
ชอบใจกรหัวใจรัวๆครับดูขาวซิ่งบ้างครับพัศกรแม่ซิ่งเป็นจัดทำบ้างอะโชว์แล้วครับถึงเวลาโชว์เรียบร้อยครับขึ้นแท่นนำ 3-0 ครับพัศกรสุวรรณวัฒน์หรือว่าบักคิงของแม่ดูหน้าตาแกเดินยิ้มนะนานๆจะเห็นพัศกรนี่ยิ้มแบบยิ้มแบบภาคภูมิใจนะฮะยิ้มมีความสุขนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะขอบคุณจริงๆครับตอนนี้กรก็ย้ายค่ายครับไปอยู่เป็นกรบ้านใหม่นะครับจากนครปฐมไม่อยู่แล้วนะครับเพราะแกบอกว่าอยู่มานานแล้วอยากจะย้ายค่ายบ้างตอนนี้เป็นกรบ้านใหม่ครับไปอยู่กับเฮียพัฒน์บ้านใหม่ขอบคุณครับวันนี้ผู้ให้การสนับสนุนครับผู้หลักผู้ใหญ่เราเยอะแยะมากมายครับเริ่มตั้งแต่ประธานวันนี้ครับดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขสจป.ครับคุณเจษฎาสุนทรเวชรวมถึงทางด้านของผู้การแต้มครับพลตำรวจพระภัยนายกสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณครับท่านชาญชัยศิริพรครับผู้พิพากษาศาลเยาวชนและเด็กครับและต้องขอบคุณครับสถานที่สวยๆแห่งนี้ครับคุณพิสมัยสุพนันตะเลิกนะครับเจ้าของโรงแรมสตาร์ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์สกีคอมมูนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อประชาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบัตเชอร์คิงเบอร์เกอร์ P80 รองก้าครับทูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24แล้วก็ทูคอร์ปอเรชั่นบริษัทสยามสปอร์ตซินเคตจำกัดมหาชนคุณลวิโหลทองธนาคารโฮคิเคนครับมีทั้งสาขาพระราม3และเหม่งจ่ายสนุกเกอร์ยี่ห้อสตาร์นะครับจริงไปจากประเทศจีนลูกสนุกเกอร์อารามิชครับแล้วก็ผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟท์แล้วก็สถานที่สวยๆแห่งนี้ครับต้องมีคนติดตั้งโต๊ะดีๆครับก็คือเสียบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand คุณสุนทรลิมวิริยะคุณใครมีปัญหาปวดเมื่อยครับใช้ผลิตภัณฑ์ได้ครับโสภาเฮิร์บครับสมุนไพรแท้ 100% ครับใครมีปัญหาด้านนี้ก็ลองใช้ดูครับโสภาเฮิร์บสมุนไพรโดยฝีมือคนไทยครับผลิตโดยบริษัทอุดมชนจรจำกัดนั่นเองนักกีฬาตอนนี้ก็เข้าห้องน้ำห้องท่าครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะแล้วต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยยุทธนาบัวทองนะครับนายใหญ่ของแจ็คมาบขาหรือว่าทศพรเข็มน้อยการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเสี่ยโป๊เช่ระยองปาร์ตี้เฮาส์นะครับหนุ่มอินฟินิตี้นะครับต้นแม็กซิมัสนะฮะรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นแท่นแล้วครับเวลานี้ต้องการอีก1เฟรมเท่านั้นจะได้แชมป์2รายการติดต่อกันสำหรับพัศกรสุวรรณวัฒน เส้นทางของกรนะครับในรอบแรกก็คือรอบ16คนนะครับที่มาแข่งที่นี่รอบ16คนเอาชนะตัวเล็กสำโรงมาสบายครับ 4-0 จากนั้นในรอบ8คนครับเอาชนะซันนี่อาแบกมาครับแม่สนุกนะชนะสกอร์ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวครับ 4-1 นะแล้วก็มาเบียดเอาชนะ F1 นะครับเทพชยาอุ่นหนูเมื่อวานนี้ครับ 4-3 ตอนนี้ขึ้นแท่นไปแล้วนะครับ3-0 ขณะที่ทางด้านปรมินทร์ครับแม่รอบแรกหรือว่ารอบ16คนเกือบตายนะครับกว่าจะเอาชนะจิ๋วเชียงรายหรือว่าพัชรมาเยอะได้4-3ก็ตอนนั้นมาสู่รอบ8ก็เอาชนะแจ็คสระบุรีครับเดชวัฒน์พุ่มแจ้งมาค่อนข้างจะหายห่วงครับ 4-1 ส่วนเมื่อวานนี้ก็เบียดเอาชนะของพี่ชายแจ็คสระบุรีขวัญพุ่มแจ้งสุชาคีมาได้ฉิวเฉียดครับ 4-3แต่เกมวันนี้เขาเป็นฝ่ายขึ้นนำนะฮะคือทางด้านของพัศกรเนี่ยขึ้นนำนะครับส่วนปรมินทร์นี่ตามหลังครับ 0-3 มาดูสิครับจะกลับมาสู่เกมได้ไหมปรมินทร์เนี่ยครับสนุกเกอร์พอโดนนำแล้วมันเป๋ฮะลูกลักษณะนี้เช็ดรู้เลยครับว่าโดนหนานะครับออกคิวยังไม่ได้ครับปรมินทร์และยิ่งได้ใจอยู่นะฮะพัศกร
จะแพ้ก็จะมี 2-3 อย่างครับแทงไม่ทันกับไม่ได้แทงนะฮะสู้หลุมมุมแล้วดูดิครับอะไรก็ดีไปหมดครับโอ้โหแต้มนี่ไม่ให้ปรมินได้แต้มยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่ครับปรมินแต้มเวลานี้หลังเหลืองดูฮะความแข็งเขี้ยวเค็มนี่ไม่ต้องห่วงครับสนุกต้องเล่นอย่างนี้ครับเอาให้ติดไปเลยครับหาชิ่งยากฮะแทงขาวเข้ามาในกลุ่มดีๆนะจ๊ะน้ำหนักให้มันจูบกันในกลุ่มมีแดงเม็ดหนึ่งโผล่หลุมกลางทิศทางขาวให้ดีปรมินตอนนี้อยู่ที่ทิศทางขาวและน้ำหนักครับก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้แชมป์ไปหลายรายการนะครับทำเงินรางวัลให้กับตัวเองก็1,700,000ส่วนก่อนนี่โกยเงินเยอะครับ3,000,000แล้วนะฮะ3,000,000ต้นๆนะฮะแก้แดงเม็ดโดดแน่นอนฮะเพราะว่าแทงเข้ากลุ่มจะอันตรายอ่ะหรือแทงเข้ากลุ่มยังไงอ่ะเหลี่ยมมาทางชิ้นขวาไม่ได้ครับ1-2โดดน้ำเงินฮะเอาละฮะเอาละครับถึงตรงนี้โดนน้ำเงินมาตั้งให้หลุมกลางภาสกรดูแล้วครับเลือกกระทำนะฮะตอนนี้เป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นต่อครับเลือกกระทำแดงหลุมกลางลงแน่แต่ว่าดูแล้วช็อตต่อไปที่จะแทงสีเพื่อมาแคนนอนแดงกลุ่มจะทำอย่างไรได้แน่ๆครับเซนละ 7,000 ครับแทงไป4เซนนะครับเวลานี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าครับ 28,000 บนมาตั้งดำสวยครับตั้งดำอย่างนี้สวยครับตั้งเป็นเหลี่ยมครึ่งใบนะครับตั้งเป็นเหลี่ยมครึ่งใบและแคนนอนกลุ่มแดงจะแคนนอนฉลับฉลับไหมฉลับไปทางด้านขวามือและให้แดงมันแตกถ้าเข้ากลางกลุ่มมันก็จะติดคุกนะฮะต้องแคนนอนให้มันฉลับฉลับและให้แดงมันสะท้อนออกจากกันครับจะได้เกี่ยวนั่นแหละครับแคนนอนทางด้านขวามือครับอุ้ยโอ้โหสวยครับแคนนอนแล้วแดงแตกแล้วไปเปลี่ยนหลุมกลางครับแม่แดงลูกหนึ่งไปลงหลุมกลางครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยส่วนท่านใดอยู่ใกล้ๆโรงแรมสตาร์ตอนนี้ยังมีเวลานะฮะนั่งขับมอไซค์รถมาเลยนะครับมีของรางวัลแจกรวมมูลค่า 100,000 บาทครับมีทั้งไม้คิวของรางวัลแอคเซสซอรี่ครับแล้วก็หัวคิวพรีเมียร์โปรนะฮะมาได้เลยนะฮะแจกรวมแล้วมูลค่า 100,000 บาทครับวันนี้ยังมีโอกาสครับปรมินยังไม่หมดหวังฮะสู้ต่อไปเบิ้ลหลุมกลางไหมเก็บขาวด้วยบังคับให้เบิ้ลนะคือวันนี้โดนเก็บอาวุธหมดเลยนะครับปรมินยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะฮะแต้มนี่ยังเป็นเลขหลักหน่วยอยู่เลยนะครับปรมินทั้ง3เกมขณะที่บักกิงคองนี่แทงไป2เซนแล้วครับ200กว่าแต้มแล้วเฟรมแรกได้1แต้มเฟรมที่2ไม่ได้แต้มเฟรม3ใครรู้บ้างฮะใครรู้บ้างหลังน้ำตาลโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดอ่ะตอนนี้ครับทางด้านเสียวีบเอเชียคิวนะฮะแจ้งข่าวล่ามาครับใครที่อยากจะได้ไม้คิวอ่ะช่วยบอกหน่อย
วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะฮะของนักกีฬาทั้ง2คนเลยนะฮะวันเดือนปีเกิดของนักกีฬาทั้ง2คนและอายุด้วยช่วยตอบมาหน่อยใครตอบถูกคนแรกนะฮะจะได้ไม้คิวจากวีบเอเชียคิวนะมาดูในเพจ Billiard Sport Association นะครับผมจะแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วให้ทีมงานส่งของไปให้จะมีไม้คิวจากวีบเอเชียคิวมอบให้1ด้ามครับโทรสายตรงมาจากเสียวีบเลยนะครับช่วยบอกมาหน่อยวันเดือนปีเกิดของพัศกรเกิดวันที่เท่าไหร่นะฮะอายุปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วก็ปรมินด้วยครับวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ของทั้งสองคนครับเขียนมาให้ถูกต้องครับพัศกรสุวรรณวัฒน์วันเดือนปีเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะปรมินวันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใส่มาด้วยกันพร้อมกันเลยใครตอบถูกผมจะแคปหน้าจอไว้เลยครับคนแรกรับคิวจากวีบเอเชียครับเพราะว่าถ้าเล่นสกอร์รวมแต้มเนี่ยผมสงสารครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเรากว่าจะมานั่งค้นหาเนี่ยมันยากอ่ะตอบมาคู่กันเลยนะครับตอบมาเลยว่าปรมินวันเดือนปีเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่พัศกรวันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นั่นแหละครับถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอตรงนี้ครับส่งให้ทีมงานเขาแล้วเราจะติดต่อท่านกลับไปนะฮะติดต่อท่านกลับไปจะมีคิวดีๆจากเสี่ยวีบเอเชียคิวครับรุ่นไหนผมไม่บอกครับแต่มูลค่าหลักหมื่นแน่นะฮะเขียนมาทั้งสองคนเลยนะฮะเขียนมาทั้งสองคนว่าปรมินทร์วันเกิดที่เท่าไหร่ปีอะไรอายุเท่าไหร่ส่วนกรวันเกิดที่เท่าไหร่ปีอะไรอายุเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอยากแจกครับอยากแจกง่ายๆแล้วคนที่ตอบถูกคนแรกเร็วที่สุดคนนั้นจะได้ไม้คิวไปช่วยแชร์ไปด้วยครับช่วยแชร์ให้ด้วยตอบมาพร้อมกันเลยทั้งสองคนครับอย่างเนี้ยคุณอมรอย่างเงี้ยก็ตอบมาแค่คนเดียวไม่ได้ต้องตอบมาทั้งสองคนครับไหนครับคุณพาร์คนะฮะผมดูอยู่นะใครตอบถูกคนแรกคนนั้นได้ครับผมเห็นแล้วนะผมเห็นแล้วใกล้เคียงครับมาแล้วครับผมเห็นอยู่นะฮะใครตอบถูกครับเดี๋ยวผมยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยแล้วเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอคนไหนตอบถูกคนนั้นได้ครับไมค์คิวเดี๋ยวเราจะติดต่อไปทาง Facebook ส่วนตัวท่านนะเนี่ยตอนแรกคนแรกคนนี้ตอบมาเนี่ยชื่ออะไรอนาวินเนี่ยตอบ1พฤษภาคม2540ใครครับผมไม่รู้จักคุณตอบว่าใครล่ะพี่อ้วนเปิดเกมเลยคุณออมออมเนี่ยบอกว่ากรนี่ผมบอกให้ตอบมาทั้ง2คนไงฮะมีตอบมา2คนละ1ท่านนะฮะคุณอะไรยังไม่บอกต้องเป็นความรับครับใครตอบมาเร็วๆครับรีบตอบมาเลยผมยังไม่เฉลยนะตอนนี้แต่ผมเห็นแล้วรีบตอบมาครับรีบตอบมาเร็วเราอยากแจกครับไมค์คิวดีๆตอบถูกตอบไวตอบก่อนคนนั้นได้เลยนะฮะของแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะของฟรีในโลกแบบนี้ไม่มีให้นะฮะง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปทายผลครับเพราะทายผลเนี่ยมันเป็นร้อยเป็นพันนะฮะมันยากแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งไปให้คุณด้วยนะฮะรีบทายมาครับทายทั้งสองคนเลยก่อนวันที่เท่าไหร่ปีอะไรนะปรมินเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ทั้งสองคนพอตอบถูกปุ๊บรับไปเลยง่ายๆครับง่ายๆไม่ต้องไปยากครับบางอย่างต้องง่ายครับอย่าไปเล่นยากครับแล้วแชร์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาตอบแล้วต้องแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านไม่แชร์เดี๋ยวผมไปส่องดูท่านไม่แชร์ผมไม่ให้ของนะเรามีของดีๆมาแจกก็ต้องมีเงื่อนไขหน่อยตอบให้เร็วครับตอบให้ถูกตอบให้เร็วเกิดวันที่เท่าไหร่พัศกรอายุเท่าไหร่ปัจจุบันวันที่ปีพ.ศ.เขียนมาให้ครบฮะเขียนมาให้ครบปรมินเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ปีพ.ศ.ครับแค่นั้นเองแล้วแชร์ให้ด้วยนะฮะแชร์ให้ด้วยนะที่ตอบมาแล้วถ้าไม่แชร์ไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าท่านไม่แชร์นี่ไม่ได้ของนะผมบอกให้เร็วรีบตอบมาเขียนมาเลยเขียนมาเลยใส่กันมาให้ลืมเลยครับมาให้เร็วมาให้เร็วเลยดูสิว่าจะติดตามแฟนคลับจริงหรือเปล่า
ง่ายๆครับเพราะว่าเอาเลข3 4เฟรม5เฟรม7เฟรมเนี่ยสงสารครับเข้าใจแล้วมันก็เหนื่อยทีมงานเราด้วยครับที่จะไปค้นหาอ่ะช็อตนี้สำคัญครับภัสกรโดนแดงนี่ไล่ไปด้านล่างแล้วแดงตอนนี้นี่ป่นปี้เป็นพริกป่นเลยนะฮะเป็นพริกไทยพริกป่นเลยครับแดงตอนนี้กระจัดกระจายไปทั่วโต๊ะแล้วปรมินต้องใช้เกมนี้ครับต้องบุกฮะต้องสร้างความเครียดความกดดันให้ภัสกรบ้างครับไม่งั้นแทงง่ายๆมา3เฟรมนี่อาเซเดเฮฮะจบอย่างเดียวตอบมาเลยครับตอบให้เร็วตอบให้ถูกเอาละฮะลูกนี้กันลักษณะนี้ก็เอาขาวแอบไว้ให้ข้างชิ่งขวาไปแอบไปข้างชิ่งขวาแล้วเดี๋ยวมีทีมงานนะฮะติดต่อท่านกลับไปเลยรอรับเลยแล้วแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะฮะทักทายไม่ว่าจะเป็นคุณออมนะฮะคุณพาร์คนะฮะคุณพีรยุทธนะฮะคุณพัทรพลคุณพดลนะฮะคุณคัญญานะฮะคุณเปิ้ลนะคุณโบ๊ทนะฮะคุณตะนะตอบกันมาคุณซีเกมนะคุณอิทธิพันธ์นะฮะตอบกันมาคุณเฟียสคุณนนทพานนะฮะสวัสดีจ้าคุณวูดคุณไพ่คุณคัญญาคุณณัฐพงษ์นะฮะคุณจิรายุมาตอบมาเยอะๆตอบมาเยอะๆแล้วแชร์ด้วยนะฮะคนที่ตอบมาแล้วแชร์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปกดดูนะแชร์มั้ยคุณเปิ้ลทำป้ายเป็นช่างโอนะฮะคุณพวินนะคุณฮัลโหลคุณภูคุณทวันนะต้องขอบคุณนะเสียวีบเอเชียคิวนะฮะคิวดีๆโดยฝีมือคนไทยครับสำหรับวีบเอเชียคิวจะมอบให้กับผู้โชคดีครับในการชมไลฟ์สดเป็นประจำในรอบชิงชนะเลิศส่วนในห้องแข่งขันก็ยังมีไม้คิวอีกหนึ่งด้ามครับที่จะมอบให้ผมเฉลยให้ฟังเล็กๆเลยว่ามูลค่านี่หลักหมื่นเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่านิยมแล้วก็ใช้กันมากที่สุดครับในประเทศไทยแดงลูกนี้ยังไงเอาละครับภัสกรมีหนามีบางครับใจสั่นเล็กๆฮะแล้วมีหลุมให้เล่นด้วยนะฮะแม่แดงไม่บทบังครับเอาแล้วครับถึงตรงนี้โอกาสมาแล้วครับนุกปากแดงทำได้ไหมเอาแล้วครับกองเชียร์ปรบมือให้นุกปรมินทร์ครับฮึดมาหน่อยจะได้ดูหนังชีวิตยาวๆบ้างไม่งั้นมันจบเร็วแล้วไม่รู้จะไปไหนกันครับอ่ะตอบกันมาครับตอบกันมาภัสกรอายุเท่าไหร่เกิดปีอะไรนะแค่นั้นเองคนตอบถูกคนแรกและเร็วที่สุดคนนั้นจะได้ไปมาเยอะๆครับตอบมาเยอะๆแล้วช่วยแชร์ด้วยนะฮะไม่แชร์ไม่ได้นะจ๊ะโอ้ตอบหลายคนแหมตอบโอ้โหสวยเลยครับตอบกันเยี่ยมเลยเนี่ยอยู่ที่ความไวของท่านครับว่าท่านสนใจเราหรือเปล่าไม่เอาแดงที่จอนะครับสู้แล้วครับต้องกลับมาให้เร็วที่สุดครับนุ๊กปากแดงยังมีเวลาตอบไหมครับถ้าเกิดว่าเกมนี้ยาวๆเนี่ยตอบมาเลยเดี๋ยวทีมงานเราจะส่องดูว่าคนไหนเร็วที่สุดไวที่สุดและถูกต้องที่สุดนักกีฬาทั้งสองคนนะคุณจะได้ไม้คิวยี่ห้อดังจากวีบเอเชียคิวราคาหลักหมื่นนะฮะบอกเลยครับแจกฟรีเพราะถ้าเล่นแต้มเอามารวมกันผมสงสารท่านรู้ว่าตั้งใจดูแล้วมันยากฮะอยากให้ง่ายๆครับแจกไปเลยอ่ะเด้งชิงมาหายังไงเอาหัวเอาลูกจอก่อนไหมหรือจะกล้าใช้เลสกล้าใช้เลสแล้วไปกินชมพูหลุมกลางกล้าไหมกล้าไหมถ้าไม่ลงจบเฮ้ยปักไปสิตอบมาให้ยืมไหมตอบมาช่างโอ๋ตอบคนละหนึ่งครั้งพอนะจ๊ะอย่าไปตอบหลายทีคนละหนึ่งครั้งพอครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราหลังบ้านจัดการให้ฮะ
แล้วต้องพยายามฟังผมนะเวลารอบชิงนะบอกให้ทุกท่านทราบเลยนะต้นสักปักไปซี่เวลารอบชิงเนี่ยจะมีของมาแจกทุกรายการคอยฟังให้ดีคอยแบบติดตามตลอดแล้วท่านจะได้ของกลับบ้านมูลค่าหลักหมื่นฮะแต่ถ้าท่านไม่สนใจท่านออกไปท่านไปทำธุระท่านก็อดได้รางวัลตอนนี้ผมเห็นแล้วมีคนหนึ่งได้มีหนึ่งคนได้แต่ยังไม่บอกว่าชื่ออะไรเห็นอยู่แล้วก็หลายท่านนี่โอ้โหเลี่ยมเลยฮะแต่ยังมีเวลาครับมีเวลาเพราะเห็นเนี่ยตอบมาใกล้เคียงตรงไปตรงมาแต่ว่าอยู่ที่แอดมินของเราจะไปเช็คดูว่าตอบเร็วแล้วถูกต้องที่สุดหรือเปล่าคนที่เร็วแล้วถูกต้องที่สุดคนนั้นได้นะฮะให้ตอบมา2คนนะฮะตอบคนเดียวไม่ได้นะบางท่านตอบมาแค่พัศกรบางท่านตอบมาแค่ปรมินไม่ได้อ่ะหลุมกลางครับตั้งขาวดีๆปรมินโอ้นี่ถ้าตีไข่แตกแล้วไล่หลังมา 2-3 นี่โอ้โหอาเซเดเฮแดงที่หลุมมุมขวามือนี่เอาไว้กินหน้าแรงนะฮะเพราะว่าหน้าแรงพื้นดินมันจะแตกระแหงแม้ว่าจะกินสีล่างก็ต้องทำนะฮะเวลานี้พยายามตั้งเอาน้ำเงินนะฮะมาตั้งจุดให้ได้อย่าไปกินสีล่างบ่อยนะฮะเพราะว่าแต้มมันน้อยฮะพยายามเอาน้ำเงินนะน้ำเงินจะมีหลุมก็แค่ตรงหลุมมุมทางซ้ายนะฮะเอามาตั้งเอาน้ำเงินไปตั้งจุดนะฮะเดินหน้ามาช่วยแชร์นะครับใครตอบถูกแล้วช่วยแชร์มาเยอะๆเลยจ้ะคนละ1ครั้งนะฮะ1ครั้งทีมงานเราก็จะดูกันนะฮะใครมาตอบถูกที่สุดหมายคิวครับมูลค่าหลักหมื่นครับจากวีบเอเชียคิวเอาละครับหน้าแรงมาแล้วนะฮะต้องเอาแดงลูกนี้ลงไปก่อนแล้วตั้งเดี๋ยวทีมงานเราจะเป็นคนจัดการนะครับแล้วส่งไปให้ท่านเดี๋ยวจะมีทักไป Facebook ส่วนตัวนะเราเห็นหมดแล้วครับที่ตอบมาทีมงานจะเป็นคนตัดสินใจคนที่เร็วที่สุดถูกต้องที่สุดคนนั้นได้ไปครับและติดตามต้นสักเป็นประจำนะฮะจะมีไม้คิวรางวัลดีๆแบบนี้ครับมาให้ร่วมสนุกเป็นประจำเลยทุกรายการรอบชิงชนะเลิศฟังให้ดีแชร์ไปเยอะๆนะฮะไม่แชร์ไม่ได้นะจ๊ะตอบแล้วต้องแชร์ด้วยนะฮะช่วยกันแชร์หน่อยคนที่เร็วเท่านั้นครับผู้นั้นจะได้คอยฟังพวกเราหลุมกลางครับตั้งมากินน้ำเงินถึงตรงนี้มีโอกาสบ้างนะปรมินจากที่นั่งอยู่ในมุมมานานนั่งในมุมนี้เป็นชั่วโมงแล้วปรมินนี่แทบนะตอนนี้เอาแล้วครับแทงไป28แต้มนำอยู่28นะฮะบนโต๊ะเหลือ6แดง75อ่ะกองเชียร์ปรมินกฎหมายเลข5มาหน่อยสิกองเชียร์ปรมินเลข5เลข5และแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคนที่เข้ามาคุณเจตัวเล็กนะฮะบอกว่าเล่นอะไรกันจ้าผมเข้ามาช้าต้องจำไว้เลยนะครับต่อไปนี้ถ้ามาชมในเพจ Billiard Sport Association อยู่กับต้นสักจะมีการเล่นมีเกมนะฮะมามอบไมค์คิวดีๆจากวีบเอเชียคิวครับมูลค่าหลักหมื่นให้ฟรีเลยอ่ะน้ำตาลฮะเชียร์ปรมินกด5ครับเชียร์ปรมินกด5เชียร์พัศกรตอนนี้ย้ายไปที่เลข8แล้วกันฮะย้ายไปที่เลข8อ่ะสู้ๆครับนุก
เอาละครับถึงเวลาของภาสกรต้องนั่งมุมบ้างนะฮะนั่งเศร้าส้อยคอตกที่มุมบ้างฮะเพราะว่าปรมินตอนนี้ฮึดแล้วฮะไม่ฮึดไม่ได้ครับแพ้แน่นะฮะถ้าเฟรมนี้แพ้อีกกลับบ้านฮะจบฮะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับช่วยกันแชร์ขอบคุณมากครับต้นลาซานหรือว่าต้นไอทีนั่นเองครับแอบมาส่องประจำครับเดี๋ยวเจอกันนะต้นลาซานคัดเลือกตัวโอ้โหลูกนี้สวยครับเอาให้หมดนะฮะกระบี่ไม้เดียวนำอยู่43บนต้นหรือ5959ปัญหาคือแดงเม็ดคู่ครับแดงเม็ดคู่ที่อยู่กลางโต๊ะคำถามง่ายๆครับให้ตอบกันมาให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดภาสกรอายุเท่าไหร่เกิดวันเดือนปีเท่าไหร่นะฮะเช่นเดียวกับปรมินทร์ครับอายุเท่าไหร่เกิดวันเดือนปีอะไรนะตอบมาง่ายๆครับถ้าคนติดตามเนี่ยจะรู้เลยครับเมื่อวานเอฟแพ้นะจ๊ะแพ้48นะฮะ48แต้มนำ48แดงเม็ดนี้ลงแต้มขาดนะครับวัดใจครับถ้าลงก็จะทำให้ปลดล็อกได้นะแต้มขาดมีฮึดไหมมีฮึดแล้วฮะมีฮึดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถั่วต้มเลยครับลูกพี่ต้นสัก114จ้ะติดตาม TikTok ต้นสักได้นะครับกราบผมขอบคุณมากครับใหญ่สนุกเกอร์ที่ระดับละเอียดอ่อนต้นโอ้โหยืดเยื้อแล้วครับลูกพี่เอาแล้วครับนี่เป็นซีรีส์แล้วอย่างนี้เป็นซีรีส์แล้วครับอันนี้ผมสุเทพสีใสนะครับเอางามไส้แล้วนุ่งคอนหวานมาแล้วเขากลับมาแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะต้องเชื่อครับแหมคุณดูคู่เอฟวันเป็นตัวอย่างดิใช่ครับพี่สุเทพนี่มันได้ออกหนังเรื่องคล้ายๆกันหรือเปล่า อันนี้น่าสงสัยนะครับคุณปักน่าติดตามปักไปสินี่ดูสิขาดแล้วใช่ไหมเนี่ยขาดแล้วครับเอายืดเยื้อแล้วเอาแล้วครับเป็นซีรีส์แล้วครับอืมนะฮะยังไงครับมีไหมเอาทีนี้มาอะไรก็ดีไปหมดฮะอะไรก็ดีไปหมดครับสมมุติเวลาผีเข้าแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องครับพี่เออเอาไปหลังดำอ่ะนะประมาณนั้นนะครับปลดล็อกให้ตัวเองได้เรียบร้อยปลดล็อกแล้วทีนี้โอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับทีนี้งานงอกแล้วฮะลุกไอ้นครนครสวรรค์ครับน่าจะเข้าไปปัสสาวะนานเนี่ยใช้ความคิดแหละใช่ทำการบ้านต้องทำการบ้านนิดต้องรีบแก้เกมเพราะว่าอย่างก่อนเขานิ่งแล้วก็ถ้าเขาจับเม็ดแรกได้ลอยๆนี่โอกาสเสร็จเขาทำอะไรนะเบรกเซนจูรี่ใช่ครับทำไป2เซนจูรี่แล้วฮะไม่ใช่70เซนจูรี่ฟ็อกไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอันนั้นหนังนะครับผมเท่ากับรายการนี้ทำไปแล้วคนเดียว4เซนจูรี่โอ้หมดการผู้จัดไม่ต้องเหลืออะไรกลับบ้านกันแล้วนะฮะรับไปแล้วครับ 28,000 ตอนนี้เออแล้วก็จะมีเงินแสนรออยู่เนี่ยยังวันนี้ยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีแสนฝ่าถูกต้องครับทำงานแค่5 6 7วันโอ้โหเป็นชีวิตนักสนุกเกอร์ที่น่าอิจฉานะยุคนี้ไม่ได้ต้องให้เขาก็ทุ่มเทมาด้านนี้โดยตรงถูกต้องครับพี่คุณเขาจะมาภาคแบบคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคุณจะไปแทงแบบเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเขาจะมาเล่นตลกแบบเขาก็ไม่ได้กับแบบพี่สุเทพก็ไม่ได้ผมจะไปแทงแบบกรแบบลุกก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอาชีพใครอาชีพมันเออแต่ว่าต้องให้เกียรติกันสนุกสนานกันเอาเท่าที่เป็นไปได้ถูกต้องครับพี่เราก็ชอบเล่นสนุกเกอร์กันขึ้นมาครับนะครับก็วันนี้ทางเฟซทางยังดูกันอยู่ยังฟังกันอยู่นะใช่ครับนะครับก็รายการต่อไปก็ติดตามเพจ
บิลเลียสปอร์ตแอสโซเชชันออฟไทยแลนด์ครับพี่เออนะครับแล้วก็ทางขอบคุณทูวิชั่นนี่เขาเป็นสปอนเซอร์หลักดูแลตลอดตลอดเลยครับทูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24ครับแล้วก็ทูคอร์ปอเรชั่นเขาเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าทูเนี่ยทำให้เราได้ลืมตาอ้าปากได้เห็นว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วถูกต้องครับพี่มีทูวิชั่นค่ายเดียวที่นำกีฬาทั่วโลกเลยนำมาให้คนไทยได้เฮ้ยเรื่องกอล์ฟเรื่องเทนนิสเรื่องรถแข่งทั้งหมดเลยฟุตบอลทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยระดับโลกนี่ถ้าทูปล่อยคนอย่างนี้เราไม่เห็นไม่รู้เลยว่าเขาไปกันถึงไหนถูกต้องครับสมัยก่อนดีกว่าเราจะได้ชมกีฬาดีๆเนี่ยต้องใช้เวลานานนะพี่นานพอจะได้ธรรมทานพอจะคุยกันรู้เรื่องใช่แล้วก็ต้องไปแย่งกันอันนี้ทูผูกขาดเลยผูกขาดเลยครับตอนนี้ลงตัวแล้วถูกต้องครับแล้วเราสนับสนุนก็ซื้อจานทูครับซื้อกล่องทูตอบรับสมาชิกไปตอบรับสมาชิกทูไปมันมีรายสัปดาห์รายวันรายเดือนดูได้หมดมีเยอะครับมีเยอะมากแล้วบอกเลยครับว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กใหม่ๆคนรุ่นใหม่ได้เล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะครับอะไรอ่ะอ๋อนาฬิกาบอกเวลาฮะว่าตอนนี้จะ5โมงเย็นแล้วนี่คุณครับพัศกรนี่โอ้โหบอกเลยครับมารายการนี้ดีมากๆครับพี่นี่เขาเป็นเมื่อปีที่แล้วเขาก็ได้แชมป์นี้ไหมเหรอรายการที่แล้วครับที่หัวหินที่หัวหินครับรายการที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นเบอร์3ของประเทศไทยแล้วเบอร์1นี่คือนุกกิตสรัตน์เลิศสัจญาธรครับเบอร์2ก็ปรมินทร์นี่เองครับนุกนี่เสียดายนะครับไปพลาดท่าพลาดทีให้กับชิมสิทธิ์ตายใช่มั้ยถูกต้องครับเออนี่เค้าก็เป็นค่ายมือระดับนี้มันพลาดกันทีเดียวไม่ได้ถูกต้องครับลูกกลมๆอ่ะนะครับมันพ่ายแพ้กันได้หมดฮะมาแล้วครับมาแล้วนุกคอนหวันนะอันนี้เขาเคยชนะพี่ต๋องทิดฉอยที่แฟชั่นไอแลนด์ถูกต้องครับเขาในการแข่งขัน6แดง6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยเออนะครับอันนี้15แดงฮะ6แดงกับ15แดงนี่จะแตกต่างกันในการคอนโทรลข่าวฮะถ้าเกิดไม่ดีก็คือเรียบร้อยแล้วใช่เพราะแดงมันมีโอกาสได้เล่นเยอะครับกิ๊กพี่โลกดูอยู่เปล่าครับกิ๊กพี่โลกไอ้เค้หินครับพี่เทพคิดถึงมาก ไม่7โมงไม่กลับอ่ะนะนะฮะอืมซ้อมสนุกใช่ไหมฮะนั่งปรึกษากันครับชมต่อครับแม่เปิดเฟรมได้ดีครับพัศกรนี่ขาวนี่จะชอบไปอยู่หลังเหลืองหลังเขียวนะฮะจุดไปอยู่เส้นเมืองเลยเส้นเมืองเข้าไปใช่นะส่วนนักสนุกมือสมัครเล่นอาชีพแบบนี้เขาลูกเปิดมันแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ไปอยู่หลังน่ะหลังเส้นเมืองเลยแหละหลังไอ้สามลูกนั่นน่ะจ้ะมาแล้วลูกคอนหวานนะครับจดยังไงจะสู้หรือจะกันต้องให้ขาวผ่านดำออกไปนู่นโอ้โหมาแล้วไงเอาแล้วฮะทีนี้อะไรมันเริ่มน้ำไส้มันเริ่มดีมาแล้วปักแล้วอะครับเริ่มปักไปสิโอ้โหอ่ะวางสนุกก่อนไหมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเหลืองต้องใจเย็นนิดนึงใช่เริ่มกำลังมาดวงกำลังมาดวงกำลังมาต้องรอเวลาหน่อยดาวมิ่งดาวเคราะห์ดาวเคราะห์กำลังย้ายออกใช่ครับหลังเหลืองฮะหลังเหลืองไปวันนี้ขอบคุณน้องเจมส์มากค่ะเชิญเลยครับพี่ขอบคุณใครบ้างบอกเลยดูแลมาระยองได้น้องเจมส์น้องแจ็คมากค่ะนี่สุดยอดเลยดูแลพี่เทพพี่หลุยเพื่อนักแสดงมานี่ก็ดูแลกันคือเอารถไปรับไปส่งแนะนำที่ดีๆพาไปกินคงกินข้าวดูแลทุกอย่างดูแลพาแนะนำที่ไหนอร่อยครับก็พาผมไปผมก็จ่ายให้มันทุกที่ใช่ครับมันได้แค่พาไงมันได้แค่พานะเหมือนกันไกด์นะเข้าใจพี่ไกด์นำเที่ยวอะพี่แล้วมันก็ค่อยไปรับเปอร์เซ็นต์กับร้านเขานะฮะโอเคน้องน่ารักครับน้องเจมส์แต่แจ็คโต๊ะสนุกที่มับขาก็โอเคนะได้ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่หมดครับผมก็ไปลงแข่งให้น้องมาทีนึงก็สนุกสนานได้พักพวกได้อีกกลุ่มหนึ่งของคนรู้จักถ้าคนเล่นสนุกนะครับและส่วนมากคนจะชอบลงสมัครแข่งไปทั่วถูกต้องไม่ได้หวังเอาชนะหวังเอาได้เจอเพื่อนสังสรรค์หวังเอาสังคมใช่ครับเพราะหลายคนเนี่ยก็มีอาชีพส่วนตัวนะสนุกเกอร์หลายคนเนี่ยบอกเลยครับว่าเขามีธุรกิจนะแล้วเขาทำอะไรที่แบบจริงจังด้วย มาที่นี่ก็เจอเฮียโปเช่ด้วยใช่ไหมฮะโปเช่เต้นรถแห่งๆเนี่ยโอ้โหรถมือสองนี่สุดยอดจ้าฮะถนนสุขุมวิทระยองนะครับก่อนเข้าเมืองระยองเพราะเต้นแห่งๆโดยเฮียโปเช่
มื่อคืนก็ดูแลยันสว่างยันว่างเลยนี่เดี๋ยวต้องมารับผมแล้วเนี่ยต้องมารับนะแล้วที่สำคัญนะฮะถ้าคุณหิวหมูกระทะต้องไปไหนครับพี่ไปไหนไปกินที่บ้านครับเอาเหรอไม่ไหวเสียแหนกบ่นแล้วเกินจริงมากเสียเด็กเอาเหรอตามมาเสียแค่ 2,000 บาทเอาเหรอโอ้โหบ่นไม่หยุดเลยไม่ได้นะไม่ได้นะถือว่าไม่ได้หมูกระทะนี่ลงทุนเป็นล้านทีเป็น10ล้านไม่พูดสักคำเลี้ยงทีมงานนี่ขอบคุณมากแต่มันเสียไฟฟ้าแค่ 2,100 เนี่ยบ่นเลยเป็นหมีเลยไม่ไหวฮะอย่างนี้ไม่ไหวแต่ก็ยังครบได้ยังครบได้อยู่โอเคแต่เขาเล่นกับนุ๊กกับผมเขาจริงจังมากเลยจริงจังครับเขาเครียดครับเขาเครียดไม่น่าจะเล่นกับนุ๊กแล้วไปเครียดไม่ได้มันต้องพูดคุยเฮฮาถูกต้องครับเอาเอามาแล้วไงตังค์ลำดีเมื่อกี้แกไม่โดนเหรอแกโดนแต่มาตายครับอ๋อนี่ไงคือเป็นเสน่ห์ของสนุกถูกต้องครับเพราะมือวางก็ต้องหวังไงจ้ะอยากจะให้โดนอยากจะให้โดนจ้ะโดนแล้วอยู่ยังไงนี่มันมีภาษาของมันอยู่ถูกต้องครับโดนแล้วตายก็โดนแล้วอย่างนี้ฮะโดนแล้วอยู่ยังไงเนี่ยฮะมาถ้าเฟรนนี้ไล่มา 2-3 นี่พี่ดีสุดเหนื่อยนะความกดดันจะไปถาถมที่เจ้าบักกิงคองเหมือนกับ F1 วันเมื่อวานนะถูกต้องอืมแหมตัวเบาไปนิดนึงจ้ะแต่น่าจะได้อยู่ไหมคุณต้นศักดิ์ได้ครับลูกนี้ก็เช็ดแดงแล้วกระจายแล้วขาวก็จะดีดมาบักกิงดำอย่างนั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวดูครับคุณทำได้ไหมไม่ได้ครับ ได้แต่พูดฮะนี่ถ้าผมใช้ปากแทงนี่ผมแชมป์โลกครับพี่เดี๋ยวดูดิว่าเขาจะตะกูไหมคุณถนัดทั้งปากอ่ะใช่ครับผมขอยกดื่มยกซดเอ๊ะคุณดูคอมเมนต์ที่เขาว่าเขามีใครด่าอะไรผมบ้างมาชมครับพี่พี่เนี่ยครับงามไส้อ๋อถ้าเป็นสกูนี่ขาวจะกลับมากินดำที่ลุกเดิมที่เช็ดแดงครับดูครับมันจะสะท้อนครับเห็นไหมมาแล้วครับดูแต่แรงไปแต่แรงไปแต่ไรแก้ไขได้ไปแรงไปครับลูกนี้ต้องการยังไงจะเอาขาวขึ้นไปตัวเขาก็กลัวว่าถ้าแทงเบาไปเดี๋ยวขาวมันไม่ทำงานกุกกิกกุกกิกใช่บักกุกขักกุกขักนะฮะนี่สกูแล้วมันมีแรงสะท้อนครับขาวก็เลยดีดกลับมาแรงไปนิดนึงถ้าอยู่ประมาณเช็ดได้นี่สักคืบหนึ่งโอ้หมดเลยนะถือว่าป้นเลยนะหมดป้นเลยครับแต่ตอนนี้เป็นต้องกดดันแล้วแต่การยังไงโอ้แทงเขียวได้รอดไปเขียวไปเอาเขียวไปรอดไปแก้ไขไปชิมแก้ไขไปชามนึงนะฮะเนี่ยทามมิ่งยังไม่ถึงต้องค่อยๆนวดค่อยๆนวดก่อนถูกต้องครับค่อยๆนวดนะฮะเพราะมือระดับนี้ไม้เดียวหมดแน่นอนอ่ะนี่ถ้าเป็นออสแก่งหางแมวหมดโต๊ะไปนานแล้วอ้าวจริงเหรอเสียออสโอ้ตัวนี้โหสุดยอดเลยนะแชมป์เอ็กซ์ตรีมเลยเขาแชมป์4จตุรเทพอืมแชมป์เอ็กซ์ตรีมลูกเกอร์คุณนายกโก้ท่าทรายครับผมใครอยู่บางคูวัดก็ไปเล่นกันได้นะครับเอ็กซ์ตรีมลูกเกอร์นะฮะอยู่ที่ทีพาซ่าเดอะทีนะฮะเดอะทีพาซ่าครับนะครับตรง4แยกบางคูวัดนั่นราคาถูกด้วยนะชั่วโมงละ100บาทเองเออและโต๊ะระดับมาตรฐานนะฮะนะฮะดูแลโดยน้องสอนท่าทรายนะครับผมเออไปทางนู้นแต่ถ้ามามาบขาก็ต้องที่มาบขาสนุกเกอร์ใช่ของคุณแจ็คมาบขาทศพรเข็มน้อยสุดยอดครับพระเอกลิเกของเรานะนะฮะทศพรหิมพานต์แล้วงานนี้ถ้าไม่ได้คุณแจ็คมาบขานี่ระยองคงไม่ได้เห็นภาพนักกีฬาระดับต้นๆของประเทศมาไม่เปียงปางขนาดนี้รายการนี้ขาดแค่เจ้าไฟคนเดียวที่มีเทอร์โบไม่เป็นไรมันมีวันข้างหน้าอีกวันข้างหน้าแล้วก็วนเวียนกันไปแต่ละจังหวัดครับใครจะรับหน้าที่ไปนะครับอ่ะดวงนี้แทงซึมไหมเอาละฮะหลุมกลางมีไหมหลุมกลางทางขวาเขาเอาตัวประกันไปไว้นู่นเลยดิเอาตัวประกันไปจ่อแต่ถ้ามือระดับนี้ถ้ามั่นใจต้องเอาถั่วต้มครับถูกต้องฮะใช่ครับพี่ใช่ไหมถ้ามั่นใจต้องเอาต้องเอาฮะต้องเอาแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะต้องเดี๋ยวรอให้ดาวเคราะห์ออกเต็มดวงก่อนรอให้จ่าจ่าเนี่ยลูกซ้ายมือเนี่ยบางดาวขาวมาอยู่หลังขาวมาอยู่หลังดำถูกต้องครับบีบกดดันเขาใช่ไหมเขาต้องทำอย่างนั้นใส่เกมต้องใส่เกมก่อนถ้าบุกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันพลาดมาตกเลยนั่นไงหันมาแล้วมาแล้วฮะนี่เขาเชื่อพี่เทพนะเนี่ยแสดงว่าเคยซ้อมด้วยกันมาครับพี่ไม่เคยซ้อมนะครับทางของธนุกเนี่ยทางธนุกมันเป็นอย่างนี้ไฟฟ้ากับแข่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนละเรื่องคนไฟฟ้ามันใส่กันอย่างเดียวจ้ะเนี่ยแทงเหมือนที่ผมบอกเลยไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูนี่เห็นไหมเนี่ยคลายความกดดันแล้วทีนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นแหละกันก่อนได้เปรียบทีนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วถูกต้องครับความกดดันไปอยู่ที่นี่แล้วภาสกรภาสกรแล้วคุณจะไปยังไงแล้วไอ้มีตัวประกันตรงนี้ก็แทงไม่ได้เดินมันสนุกและที่สำคัญขาวติดชิงด้วยคุณจะปักขาวยังไงให้มันกลับมาปักไม่ได้ปักไม่ได้ครับในนี้ต้องปักไม่ใช่ปักไปสิปักธงชัยไปก่อนดี เออมีใครด่าผมไหมไม่มีครับใครด่าไม่ได้ครับพี่สุเทพเป็นปรมาจารย์แล้วเอออย่านะครับ TikTok พี่เทพมีคนดูเป็นล้านเป็นแสนนะครับผมอยู่คนดูเวลาแฮกคนดูชอบแสดงสนุกใช่ครับถูกต้องครับ
แฟนคลับเยอะมีแต่เชียร์อยากให้แทงอย่างงู้นอย่างนี้ แต่เวลาผมไลฟ์สนุกก็ผมจะไม่ค่อยเข้ามาอ่านตบเกมมันค่อยมาอ่านครับผมเพราะว่าแทงไปเข้ามาพะวงทางนี้มันถูกต้องกังวลและตอนใหม่ๆตอนไลฟ์ใหม่ๆครับพี่พอเรารู้สึกว่าทำไมได้ถ้าไม่อยู่ในเกมไม่ได้ถูกนะฮะนี่ความกดดันมาอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะนะขอบคุณสมาคมบิลเลียร์ประเทศไทยมาทั้งหมดทั้งสมาคมและทางคณะกรรมการที่ร่วมมือและสนับสนุนให้จังหวัดระยองได้เป็นระยองครับในครั้งนี้โดยแจ็คมาบขานะครับและทีมงานมาบขาสนุกเกอร์มาหมดเลยมาหมดครับน้องเจมก็มายืนบวมอยู่เนี่ยตลอดเลยน้องเบาวิวดูแลคือชื่อหนึ่งชื่อน้องเบาวิวเบาวิวแล้วก็บอมบ้านฉางตอนนี้ตายอยู่ล็อบบี้ฮะโทษครับมันเป็นแล้วพี่เป็นเลยมันเอาใครแดกเยอะใครเอาตะขอไปซ่อนไปไหนไม่ได้เลยรับประทานเยอะใช่ไหมเป็นแค่เน้นนิสัยดีคนนี้แต่เวลาลงสนามมันก็อีกเรื่องหนึ่งธรรมดาครับแต่ไอ้คู่พิเศษเมื่อกี้เนี่ยเอามาเป็นสร้างสีสันเฮฮาไปเฮฮาไปเปิดตัววันนี้หมอตีนะตบลูกไปลูกนั้นนะโอ้โหสุดยอดท่านแต้มเลยโอเคครับผมนายแต้มก็ตบดีครับไอ้ตัวตึงเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้ทั้งลุงใช่ทั้งเพศทั้งหลุยครับผมเฮฮาไปอ่ะหลุมกลางลูกนี้ครับพี่ช็อตสำคัญนะถือว่าเป็นคีย์ช็อตเมื่อกี้เขากันยังไงลืมไปเลยเขาปักสกูมาแต่ไม่ถึงชิ่งมันกดขาวไม่ได้กดขาวไม่ได้ครับขาวมันติดชิ่งอ่ะถ้าลูกนี้ลงครับออกเต็มดวงแล้วมาแล้วครับตั้งน้ำเงินสวยๆอุ้ยเห็นไหมล่ะเอาแล้วมวยรองนะอย่างนี้ไอ้ดาวเคราะห์ออกแล้วเริ่มออกแล้วครับออกแล้วครับเริ่มแทงมั่นใจแล้วมาแล้วครับปรมินหรือนุกปากแดงคอนหวานถั่วต้มครับพี่เออมีสองสายยาเออปากเขาจะแดงตลอดครับโอ้เขาไปลิกทุกเขาหน้าเขาไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยคล้ายๆกับนี่เหมือนกันนะถูกต้องครับเออถือว่ามาเลยนะถ้าลูกนี้ถ้าเกมนี้ได้นะมาแล้วครับพี่อย่างนี้มาแล้วครับไม่ใช่แน่นอนแล้วครับรับแล้วครับรับประทานดำก่อนนะลูกนี้รับประทานเลยครับเออนะครับทีมผ้าของต้นศักดิ์114นี่ก็ติดต่อกันได้นะได้ครับได้ครับจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หมดพี่รับหมดเราไม่รังเกียจหรอกครับพี่คนวงการสนุกช่วยจะให้แข่งกัน2โต๊ะ3โต๊ะเอาไปไลฟ์เฉพาะในกลุ่มของท่านในเพจของท่านก็ไปนั่งพากกันอย่างเงี้ยครับนะมาแล้วครับเอาละฮะถึงตรงนี้เป็นเนื้อเป็นหนังนะพี่นะเป็นนี่ครับเป็นหนังเป็นละครแล้วครับครับเป็นซีรีส์ผมบอกแล้วไงซีรีส์เลยนะมันยาวครับยาวเลยนะครับดาวเคราะห์ออกแล้วอ่ะดาวเคราะห์มาแล้วออกไปแล้วนะเออนะครับเอาละครับนางชีวิตแล้วยังมีจมูกอยู่นิดๆนะยังไม่ยังเก่งๆอยู่ยังเก่งหน่อยเออว่าถ้ามาเฟรมนี้ผมบอกเลยครับแชร์กันไปเยอะๆเหนื่อยครับปรมินจากที่ตอนแรกจะไปแล้วหลังจากที่ทีมงานเก็บของใส่กล่องแล้วเอาเปิดออกมาแล้วออกมาใหม่นึกว่าจะได้กลับแล้วเมื่อกี้ครับเปิดออกมาแล้วมาแล้วคุณไก่ชนบอกว่ารอพี่เทพอยู่ที่ลาดพร้าว71นะฮะไก่ชนจัสมินโอ้จัสมินสนุกเกอร์ของเซวีนั่นเป็นโต๊ะผมซ้อมอยู่ประจำเขาเหรอเขาบอกเจอพี่บ่อยเขาบอกเจอพี่บ่อยเลยไม่ใช่เจอพี่เทพเจอพี่บ่อยเจอพี่สุเทพเนี่ยนะครับเออก็ว่างก็ไลฟ์กับน้องๆอยู่ที่นั่นนะฮะโอเคสี่ครับพี่เทพงามไส้คุณเชอรี่งามไส้เชอรี่ขอบคุณมากติดตามทิกตอกสุเทพสีใสนะนะสุเทพสีใส97ลงไปซี่ปักไปมาแล้วมาแล้วอย่างนี้ทีมงานเอาของออกจากลังมาตั้งของเรามาตั้งใหม่ครับเพราะต้องยืดเยื้อแล้วครับตอนแรกนี่เอางูโฮงูเห่าเก็บใส่ลังแล้วจะกลับบ้านแล้วแจ็คสระบุรีผ้าคู่กับคุณขอกลับเลยกลับเลยครับแต่เขาไม่เห็นว่าหนังมันยังไม่เชื่อตอนแรกเขาบอกว่าก่อนชนะแน่นอน 4-0 ก็กลับบ้านก่อนเออไปบอกลาผมเมื่อกี้นี้ใช่ครับพี่แต่ที่ไหนได้นุกแทงไม่ได้เพราะแจ็คนั่งภาคเองถูกต้องเขามีความแค้นส่วนตัวครับเพราะแจ็คเจอทีไรแพ้นุกปรมินทุกครั้งเลยนุกนี่ปราบทั้งแจ็คทั้งฝันเลยอ่ะสองคนเลยครับใครลงสระบุรีเนี่ยครับปราบหมดกินทั้งบ้านนะเจอน้องมิ้งเนี่ยเขาเป็นไงเขาเป็นคนละอย่างกันคนละอย่างกันผู้หญิงเพราะฉะนั้นมันเป็นเวทโลกผู้หญิงใช่ครับเออเจอบิ๊กแม่บิ๊กโอ้นั่นอาจารย์ใหญ่เลยนะอาจารย์ใหญ่เขาทำให้สนุกเกอร์บ้านเราในประสบความสำเร็จหลายคนเลยว่าทำให้ภาษาการดูสนุกเกอร์มันดูง่ายขึ้นดูง่ายครับจากเดิมนี่อาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเป็นยังไงเวลาเขาพูดเนี่ยมันเห็นภาพมาแล้วครับเอาแล้วครับเอาชมพูมาตั้งฮะมีไหมพยายามกินแต้มใหญ่ครับตอนนี้นุกปรมินพยายามเอาแต้มใหญ่เพื่อจะได้แทงไม้เดียวขาดแล้วถ้าเขาแทงไม้เดียวขาดไล่มาสองสามความกดดันจะถาถมไปที่บักกิงคองแน่บักกิงคองโอ้ฉายาเขาบักกิงคองเลยบักกิงคองครับสำหรับพัสกรนะครับ
ก็สนุกเกอร์มีตอนนี้บ้านเรากำลังแบบบูมเลยมากครับยิ่งเป็นผ้าเป็นโต๊ะรุ่นใหม่เป็นลูก 1G 1กิกอะไรพวกนี้ใช่นะก็เมื่อก่อนเราเล่นกันเป็นลูกหินถูกครับหนักมากลูกปูนลูกหินนะฮะแทงไปแตกไปในนี้พัฒนานะครับไม่กระทั่งไบคิวนะครับเยอะแยะมากมายทำกันหลายค่ายอย่างนี้โอ้ผมว่าในเมืองไทยนี่เป็นร้อยค่ายแล้วนะของคุณไอ้นัทแต่ริ้วก็โอเคนะใช่ครับไอ้อินเพชชั่นตรงหัวหมากนะครับชิมสิทธิ์ตายตูนวัดดานนั่นแหละครับนัทแต่ริ้วนี่เขา3ประสานนะครับผลิตไบคิวผลิตหัวคิวเยอะมากฝาแดงฝาดำอะไรถูกต้องครับและคนเปาโพสำต้นเนี่ยอาจารย์เปานี่ก็สุชาติสุขเลี่ยมอันนี้เขาก็มีหัวคิวครับหัวคิวโพสำต้นถูกต้องครับก็มีเยอะแยะแล้วก็คิวผมใช้ของที่ผมใช้ของตลาดปลอดเลยนะครับของโอมินโอเคครับตลาดมินบุรีเอาละครับดับลูกนี้ลงไปเอาละครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับเพลงนี้ครับเป็นอันนี้ไม่ใช่ต่อไปไม่ใช่กดดันแล้วครับกดอยู่เลยครับหมายเดียวขาดครับแทงให้รู้บ้างครับเขาเรียกว่าแทงให้รู้จักอายุอานามนี่เป็นไงบ้างห่างกันเยอะไหมห่างกันไม่กี่ปีครับทั้งสองคนห่างกันไม่กี่ปีเองเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะตัวไล่ๆกันครับแล้วทำไมตัวมันผิดตัวมันผิดกันเยอะเลยอ่ะภาษากรเขาเป็นคนเขาเรียกว่ากระเพาะใหญ่เขากินแล้วเขาขี้มั้งไหมไม่ค่อยหยอกหยอกกันน้องแล้วเขาเก็บเราพูดอะไรก็ได้มันไม่ได้ยินหรอกน้องเราน้องเราเอาแล้วครับมาแล้วนะฮะอ่ะใครเชียร์ปรมินตอนนี้กดเลข5มากดเลข5มาครับเชียร์ปรมินหรือว่านุกปากแดงจากพรสวรรค์นะฮะนี่เป็นหนังชีวิตครับคุณเอเกียรติศักดิ์บอกว่าพี่เทพน่าจะได้ที่แล้วนะพูดไม่หยุดเลยยังไม่ได้เลย รอเฮียโปเชอยู่เฮียโปเชอยู่ไหนครับมาหน่อยเฮียโปเชตอนนี้ทำธุระลุยกับพี่เทพรออยู่ก็เดี๋ยวก็มาดูแลไปนั่งนี่นั่งนู่นนี่ปลากันก็ไปกินอาหารทะเลกันนะไปกินในทะเลเลยนะเอาข้าวผัดลงไปกินในทะเลเอางามแล้วเอาชมพูงามไส้นะพี่นะขาดยังครับขาดยังเรียบร้อยครับขาดแน่นอนครับสักกะลาดอ่ะสักกะลาดขาดไหมยังไม่ขาดครับขาดไม่ได้นะครับก็เรียกว่าพลาดกันไม่ได้เลยนะคนละหมัดพลาดกันแล้วโดนเลยให้นั่งซะบ้างนะเขาแทงมาตลอดเลยอ่ะจริงฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะตอนเนี้ยหัวจิตหัวใจพัศกรเนี่ยต้องอย่าเขาเรียกว่าจากที่ขึ้นมาแล้วอย่าวูบลงไปยังไงก็แล้วแต่อย่าช็อตคณะกรรมการนี่ของสมาคมบิลเลียร์ประเทศไทยโดยแท้จริงในชุดนี้จ้ะนี่คุณเผือกเสรีทองเผือกเสรีทองไม่ว่าจะเป็นมีอาจารย์บุญเลิศบุญเลิศเพชรสุราแล้วก็มีหลายคนแต่วันนี้มาเยอะชุดใหญ่มีหลายคนเลยกินนาลีมีน้องออยคุณธนินทร์พุทธมนทรกรรมการที่สวยที่สุดน้องออยแจ่มจรัญนะนอนสะดุ้งแล้วมั้งโอ้จะน่ารักที่สุดไม่ได้ไปด้วยเลยพี่ทำไมออยแจ่มจรัญนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของสาวๆนะฮะอยากเป็นกรรมการผู้ตัดสินบ้างนะหลายคนก็จะมาลองแต่ไม่ได้นะต้องสอบนะพี่นะต้องสอบต้องสมัครนะแล้วต้องเรียนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาตัดสินนะฮะคุณต้องเรียนนี่ที่เดินอยู่นี่คุณเผือกคุณเผือกครับหรือว่าคุณวัชราสุชาติการนะครับอันนี้ก็สู้ทุกรูปแบบเหมือนกันนะทุกอย่างขอให้ปากไปสิคุณเผือกนี่ก็หน้าตาเขาสดใสแต่จะบวกหลายวันอยากต้องการเซนจูรี่บ้างครับสำหรับปรมินทร์ครับต้องการเซนจูรี่ครับโดยกู้ทุนต่างนะฮะให้ 7,000 บาทรวมกับเอกฮันเตอร์ครับ2คน FC ท่านนายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชรจ้ะก็ท่าสายวันนี้พอดีโทรมาบอกเมื่อตอนเช้ามีธุระด่วนเลยไม่ได้มาเลยให้ท่านรองแต้มลงแทนในคู่พิเศษต้องขออภัย FC ครับแต่จะเจอก็นู่นละแต่ X ทีมเลยครับสี่แยกบางขวดแดงลูกสุดท้ายครับเอาลูกนี้ลงก็ได้จะยอมอ่ะยากก็คือแค่เขียวครับข้างชิงขวาขาดเยอะเลยขาดเยอะเรียบร้อยแล้วครับแต้มขาดไปนานแล้วเด้งมาตั้งกินชมพูก็ได้กินน้ำเงินก็ดีอ่ะแล้วแต่ชอบครับฮะปรมินโอ้โหเอาแล้วครับความตั้งใจมาทันทีเขาเรียกว่าเข้าเหลี่ยมเข้าร่องของเขาแล้วน่าจะหมดไหมน่าจะหยุดอยู่แค่เขียวแต่ถ้าเขาเอาขาวไปแน่ได้ก็กินได้ถูกต้องไปรูดรูดได้ลักษณะนี้คือปลดล็อกทุกอย่างแล้วเขาแทงง่ายแล้วเดี๋ยวดูขาวครับดูขาวจะสั่งได้ผมว่าจะมุนปึ้งไปนู่นนะดูก่อนอ๋อไซส์มาเลยครับไปหลังไม่ตรง
ถอยหลังฟาดแต่ข้างหลุมกลางมั้งถอยหลังนะเนี่ยครับถอยหลังยาวๆไปกินหลุมมุมมาแล้วครับมั่นใจแล้วโอ้โหอย่างนี้สอดขึ้นไปแล้วขาฟาดมาอยู่ข้างชิงมาแนบมาแนบแนบเขียวครับบอกผู้จัดอย่าเสียงดังนะข้างนอกครับผมนั่นไงอย่างที่เราบอกไม่มีผิดเอาแล้วครับคุณไวพจน์มาแอบส่องแล้วครับแอบไวออสแก่งหางแมวบอกว่าพี่สุเทพมาแก่งบ้างสิผมรออยู่แอมแมวคุณออสคุณออสต้องมานี่ครับเพราะว่าคุณออสแต่งหางแมวผมได้ข่าวว่าคุณจัดเสียบูไปเยอะนะเสียออสแก่งหางแมวครับเสียออสที่แชมป์สี่จตุรเทพเอ็กซ์ตรีมถูกต้องครับนะก็พวกใครมือไม่ธรรมดานะเสียไม่ธรรมดาถึงจะอยู่ในป่าในเขาแต่ก็มีโต๊ะสนุกอยู่ใช่เสียเดย์เขาไปเยี่ยมมาเขามาเล่าผมฟังเจเดียโคราชนี่ก็มีอีกคนหนึ่งที่มีน้ำใจจ้ะชอบสนุกเกอร์เหมือนกับคุณหม่ำจกมกอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับพี่นะฮะอ่ะต้องการครับต้องการอะไรครับอีก13แต้มครับจะได้ 7,000 บาทครับจากโปรจุนตังแล้วก็เอกฮันเตอร์ถึงชมพูนะต้องมาเอาแค่นี้ก็โอเคเงินหายไป 7,000 ครับน้ำตาลูกนี้ไม่เป็นไรถือว่าได้กลับมา2เกมนี้มากมีค่ามากกว่า 7,000 ถูกต้องอาจจะเป็น 200,000 ก็ได้ใช่เลยอ่ะพักเราจะแต่พูดการสนับสนุนหน่อยครับพี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางสะดวกทางการตั้งแต่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับมาสมาชิกรัฐสภาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์คีคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อประชาชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบัตเชอร์คิงเบอร์เกอร์ครับ P80 รองก้าทูวิชั่นทูฟอร์ยูและทูคอร์ปอเรชั่นนะฮะบริษัทสยามสปอตพนักงานโฮคิเคนครับโต๊ะสนุกเกอร์ยี่ห้อสตาร์จากประเทศจีนครับหรือว่าชิงปุ๋ยลูกสนุกเกอร์อารามิดครับผ้าคิวคู่ซูเปอร์ฟรายบริษัทภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand โสภาเฮิร์บครับโดยบริษัทอุดมชนจรจำกัดผู้ผลิตน้ำมันสมุนไพรแท้ 100% ครับโสภาเฮิร์บแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นครับตั้งแต่สุพนันตะเลิศครับเจ้าของโรงแรมสตาร์ท่านยุทธนาบัวทองคุณต้นแม็กซิมัสนะครับหนุ่มอินฟินิตี้กล่องคิวสวยงามของเมืองไทยนะครับนายกช้างครับปิยะปิตุเตชะนายกอบจของจังหวัดระยองการท่องเที่ยวจังหวัดระยองครับเสียโป๊เช่ระยองปาร์ตี้เฮาส์แล้วก็ท่านชาญชัยสิริพรนะครับผู้พิพากษาศาลเยาวชนและเด็กช่วงนี้นักกีฬาก็พักห้องน้ำก่อนฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่กลับมาชมกันต่อนะฮะเฟรมที่6
ไล่หลังแล้วนะฮะต้องการอีก1เฟรมเท่านั้นแต่เสมอ 3-3 สำหรับปรมินทร์เบาไปหรือเปล่าเบาไปแล้วฮะเบาไปแล้วไม่ถึงให้แทงใหม่ครับพัศกรใครอยากดูเฟรม7มั่งเอากดหัวใจรัวๆมาหน่อยสิใครอยากดูกันถึงดีกาเฟรมสุดท้ายกดหัวใจรัวๆมาบอกกันหน่อยสิจ๊ะทีนี้โดนแล้วฮะถึงตรงนี้จากที่จะเข้าวินแน่นอนครับสำหรับบักคิงคองตอนนี้ยังไม่แน่นะฮะยังไม่แน่ส่วนพี่สุเทพก็แค่มาสร้างสีสันครับแค่นั้นเองครับแกอยากให้ทุกคนได้มาติดตามเชียร์ให้กำลังใจสนุกเกอร์กันนะฮะมาสร้างสีสันก็แกไปเที่ยวพักผ่อนแล้วส่งขาวกลับไปฮะส่งขาวกลับไปพยายามให้อยู่หลังเขียวฮะมุมอับตรงนั้นครับมุมอับให้เห็นลูกแดงแบบบางๆหรือว่าเห็นทางกันยากแทงโดนแล้วตายอย่างเงี้ยจะแทงลักษณะนั้นมากกว่าเห็นนะฮะแดงทางด้านซ้ายมือแต่เห็นแล้วมันกันยากอยู่ที่ชอบครับจะแทงไหมหรือว่าจะแทงชิ่งเพื่อเอาขาวเข้ากลุ่มคนละ1แชร์นะครับขอด้วยคนละ1แชร์แล้วอย่าลืมติดตามเป็นประจำนะครับเวลารอบชิงชนะเลิศต้นสักจะมีกิจกรรมนะฮะมาแจกไม้คิวให้กับทุกท่านนะฮะใครเร็วใครทายถูกต้องที่สุดคนนั้นได้ไปเลยกันดีฮะสนุกเกอร์เป็นแบบนี้ครับมีช่วงจังหวะไทมิ่งออกคิวได้ไทมิ่งออกคิวไม่ดีหรือช่วงจังหวะความร้อนแรงในการออกคิวลดน้อยลงฮะไม่ใช่ว่ามีใครจะแทงดีทุกวันนะฮะก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแล้วก็มีโชคมีดวงมาเกี่ยวข้องด้วยฮะสนุกเกอร์ยิ่งถ้ามือสูสีกันครับมันก็จะมีโอกาสที่จะชนะแพ้เบียดกันได้ตลอดครับแต่ถ้ามือห่างกันก็จะชนะกันด้วยสกอร์ขาดลอยขี่โยงเล็กน้อยครับเอาแทงเบาๆครับแทงเบาๆกิจกรรมวันนี้ก็แค่ทายชื่อไม่ทายชื่อขออภัยกิจกรรมวันนี้ก็แค่ทายว่านักกีฬานะครับทั้งกรทั้งปรมินทร์เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอายุเท่าไหร่แค่นั้นเองครับวันเดือนปีเกิดนะฮะอายุเท่าไหร่ของทั้งสองคนใครทายถูกคนนั้นได้ไม่คิวเลยครับง่ายๆครับเพราะว่าถ้าทายแต้มสงสารครับบางทีทีมงานเราก็จะมานั่งหาเดี๋ยวไม่ถูกพอไม่ถูกไปให้คนผิดเราโดนด่าครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าคนที่ทายถูกจะเป็นใครและเร็วที่สุดนะฮะคนนั้นก็จะได้รางวัลไมคิวจากเสียวีบเอเชียครับไมคิวก็มูลค่าหลักหมื่นนะฮะมูลค่าหลักหมื่นบาทผมแคปหน้าจอแล้วก็ทีมงานเขาก็จะดูหลังบ้านอีกทีนึงครับผมไม่ได้ดูคนเดียวนะครับมีทีมงานตรวจสอบนะฮะมีทีมงานตรวจสอบหลังบ้านให้ด้วยนะ
แล้วก็ในสนามก็จะมีแจกอีกหนึ่งด้ามนะฮะรุ่นแทงขาวลงมาไปแคนนอนน้ำตาลได้วางไม้วางมือจะตบไหมแดงทางซ้ายหลุมมุมดูครับดูแกก้มเนี่ยนี่ครับบักคิงคองครับดูครับก้มเอานะฮะหรือว่าจะกันอ้าวดูครับเล็งแล้วฮะท่าทางนี้ขมึงตึงจริงครับพัศกรนี่อายุทายมาแล้วต้องมีวันเดือนปีเกิดด้วยนะฮะวันเดือนปีเกิดปีอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอ่ะลูกนี้แทงขาวมาทางขวามือหรือเปล่าหนีบางไปแดงก็จะแตกออกจากกันแล้วหนีเอาแดงแตกเบาๆไม่แตกเยอะน้ำเงินช่วยไหมโอ้น้ำเงินยังมาบดบังนะเห็นแบบขบๆอ่ะตอบกันมาครับคุณเอกชัยตอบว่าก่อน1พฤษภา2529อายุ37ปีนุกคอนหวัน20มกรา2531อายุ35ปีอันนี้เขาตอบนะครับไม่เกี่ยวนะครับผมยังไม่เฉลยนะครับว่าถูกไหมตอบมาเดี๋ยวจะมีแอดมินหลังบ้านติดต่อท่านกลับไปนะคนที่ตอบถูกและเร็วที่สุดครับคนนั้นได้รางวัลไปเลยให้ง่ายๆครับอ่ะแดงแตกแล้วฮะตอนนี้แดงกระจัดกระจายแล้วสู้ได้สองจากซ้ายมือแต่ก็ระวังนะอย่าไปเข้าในกลุ่มนะถ้าสู้ไม่ลงแล้วเข้าในกลุ่มแดงนี่แตกเลยนะครับเสียหายตบแล้วจะรอดหลังหรือเปล่ารอดหลังดำออกมาวนออกมานะฮะโบ๊ะเข้าไปสิยี่โบ๊ะเข้าไปสู้ด้วยกันด้วยครับเอาแล้วครับหลังน้ำตาลหรือหลังเหลืองแทงเข้าชิ่งก่อนไหมดูอีกครั้งครับแม่ดูครับบนขาวนะฮะลอดเป็นวงเวียนนะครับออกมาเลยแล้วมาแคนนอนเหลืองเต็มใบครับแม่วางสนุกแล้วต้องฟังให้ดีนะครับเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศครับจะไปแจกไม้คิวให้เอาน้ำตาลครับดูครับแล้วก็มีเหลืองมาบดบังด้วยพร้อมเดินชมผลงานตัวเองครับดูเลยครับจะไปยังไงฮะถ้าวิ่งผ่านระหว่างกลางไม่ได้ครับตรงนี้เหนื่อยใจแทนปรมินฮะโอ้โหวางลูกนี้เขาเรียกว่าวางชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมองหน้ากันเลยฮะวางลูกนี้ชนิดที่เรียกว่าต้องมีงอนเล็กๆครับไฟดับทั้งโต๊ะโอ้ตอบมากันเยอะแยะมากมายขอบคุณมากครับขอบคุณมากและช่วยแชร์กันด้วยนะฮะ 2,000 กว่าท่านครับขอบคุณมากทั้งเพจ Billiard Sport Association แล้วก็เพจ You Snooker ด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะแก้หลายชิ่งน่าดูครับลูกนี้โอ้โหเฉียดนิดเดียวครับเฉียดนิดเดียวครับแม่เสียดายแทนโอ้โหทางมาดีแล้วนะฮะทางมาดีแล้วอ
เอาละครับภัสกรให้แก้ใหม่ไหมตัวเองได้เปรียบไม่น่าให้แก้นะภัสกรจังหวะนี้จังหวะเข้าเบรกได้เลยเอามีแดงเกะกะเม็ดนึงผู้ตัดสินก็เผือกเสรีทองครับดูแก้ใหม่นี่จะไม่ได้แบบนี้นะครับที่ไม่ให้แก้ใหม่เพราะตัวเองกำลังได้เปรียบนะแม้ว่าจะโยงมือวางสะพานมือยากนิดนึงเอาแก้ใหม่โอ้โหพัฒกรบอกว่าเอางั้นแก้ใหม่ครับโอ้โหนุกปรมินเริ่มเห็นเส้นทางแล้วนะมีเส้นทางนะครับตุ๊กปรมินบอกว่าเมื่อกี้เฉียดนะคราวนี้ผมจะให้โดนเต็มใบเลยโอ้วางลูกนี้เขาเรียกว่าวางไม่ต้องทักทายกันนะไม่ต้องรู้จักกันแล้วโอเคไหมท้วงมาหรือเปล่าปรมินบอกว่าจะท้วงอะไรนักหนาล่ะผมตามหลังอยู่นี่ผมต้องการเสมอแล้วจะได้มันๆนะ3-3อ่ะทางขวาครับชิ่งปั่นไซส์เยอะๆฮะปั่นไซส์โป้งเยอะๆนะครับปั่นไซส์เยอะๆจัดๆมาครับมาไหมมาไหมอุ้ยขาดฮะเอาแล้วครับโดนเช็ดไหมเช็ดได้นะฮะภัสกรเช็ดได้เช็ดแล้วนู่นนะครับเอาขาวลงไปแล้วไปวางอีกทีนึงไปวางหลังน้ำตาลหลังเหลืองครับโซนอับที่สุดของโต๊ะแล้วนะตอนนี้หรือถ้าคุณไม่พอใจคุณให้เขาแก้ใหม่ไหมล่ะเฮ้ยบักคิงคองอะดูถ้าแก้ใหม่ดูแล้วท่าทางนี่สไตล์แจ็คสลับบุรีมานะฮะเริ่มชี้แล้วครับภัสกรแก้ใหม่เช็ดลงไปสีไม่มีแน่นอนครับยากไปวางอีกทีไหมคือคราวนี้จะวางแบบว่าเอาทั้งเหลืองทั้งน้ำตาลนี่ชิดขาวไปเลยเห็นไหมแก้ใหม่ฮะนี่สไตล์แจ็คสลับบุรีนะเข้าสิงลูกนี้เช็ดยังไงขาวก็เลยน้ำเงินครับที่จะต่อเบรกนะเช็ดแล้วจะกินน้ำเงินเนี่ยยากเพราะเหลี่ยมบางนะขาวจะวิ่งเลยไปดูนะฮะเส้นเมืองเผือกเสรีทองครับวัชราสุชาติการครับมาวางอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ปรมินเห็นทางแล้วนะฮะตอนนี้ปรมินเห็นทางแล้วว่าขาวจะมาอย่างไรนักกีฬา2คนก็มองแล้วโอเคไหมนี่ภัสกรก็ตามสบายโดนนั้นโดนแน่แต่โดนแล้วอย่าไม่ให้ตายนะครับตั้งใจให้โดนแฉลบเบาๆนั่นแหละครับเอาละครับคาบ้านนะฮะตรงนี้ภัสกรตอนนี้ก็โดบหน่อยครับโดบเป็นพวกสแน็คนะครับเคี้ยวเพื่อเสริมอาหารหน่อยครับเพราะว่าเล่นหลายชั่วโมงแล้วนะบางทีมีช็อกโกแลตเนี่ยนักกีฬาต้องทานครับเล่นนานๆหิวได้นะฮะตรงนี้ได้วางไม้วางมือถนัดหรือว่าจะเล่นลูกที่ขาวแคนอนเมื่อสักครู่ปัญหาคืออยู่ที่แดงขวามือนะครับมันบังหลุมของดำดังนั้นต้องวนมาหรือไปตั้งลำที่น้ำเงินก่อนแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ดีไซน์อ้อมหลังดำมะมากินดำนั่นแหละครับขาวอ้อมหลังดำมานะฮะนั่นแหละครับเอาละครับแหมไม่โกงสอดได้นะฮะสอดได้ถ้าเลยกว่านี้สัก2ลูกก็จะสวยนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับสอดได้
แหมข่าวพ้นออกมาได้สอดคิวง่ายๆฮะเจาะเบาๆครับนั่นแหละฮะเจาะเบาๆก็มีแดงขวามือหลุมกลางก็มีนะฮะหลุมกลางก็ได้ถ้าไม่มั่นใจสวัสดีครับเสี่ยเต็งโคราชวิเชียรตีสุระอนันต์ครับเสี่ยเต็งนี่ก็ชอบดูสนุกเกอร์เป็นประจำนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะเสี่ยเต็งช่วยแชร์ไปกลุ่มคนโรงเรียนปานพันธ์ด้วยนะฮะเสี่ยเต็งเอาละครับตรงนี้ได้เลือกแดงดำแถวนี้ฮะยุคนี้เงินทองสำคัญนะครับแม่เซนจูรี่เบก็รับไปครับครั้งละ 7,000 บาทจากโกจุนตังและเอกฮันเตอร์กระแทกกินแดงหลุมเดิมจบจากรายการที่6แล้วนะครับเราจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เดือนหน้าเลยนะครับรายการที่7ส่วนจะเป็นสนามที่ไหนเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบครับแล้วก็รายการแล้วก็จะมี6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยครับเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับจะเป็น6แดงก่อนแล้วก็รายการที่7ครับก็ต้องขอบคุณครับที่ทุกคนได้ติดตามชมมาตลอดทั้งปีครับแล้วเราก็จะปิดซีซั่นนะครับปิดซีซั่นจากนั้นในปีหน้าก็เจอกันใหม่ครับนี่ก็คือเป็นช่วงท้ายๆของซีซั่นนี้แล้วครับในปี2566เอาละครับโบ๊ะเข้าไปครับมาหาแดงแดงตอนนี้แตกเรียงหน้าอร่อยครับพะโล้ยายนงครับเปิดหม้อแล้วพะโล้ยายนงเปิดแล้วนะฮะพร้อมก๋วยจั๊บตาแดงแล้วพยายามเอาแดงที่อยู่เกะกะชมพูด้วยนะครับออกมาตรงนี้ง่ายตรงที่ว่าดำนี่ฮะคุณพ่อครับมีมาแล้วครับคุณพ่อกำพระไหมเอาแล้วครับคุณพ่อเริ่มถอดแล้วครับพยายามให้พระมองกรไปด้วยนะครับรูดซิปมาว่าหลวงพ่อส่องกรหน่อยนะเอาแล้วครับไปตั้งฉากกว้างมาไหมโอ้ชมพูได้ครับชมพูหลุมมุมเป็นคนที่แทงแล้ววงช็อตแต่ละช็อตนี่ 2-3 ชั้นนะครับพัศกรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังอยู่กันครบนะไล่ตั้งแต่ขวามือครับทศพรเข็มน้อยนะฮะหรือแจ็คมาบคาพลตำรวจตีดิษฐัตภูริประโชดนะครับอดีตเลขาธิการสมาคมนะครับนายกสุนทรจารุมนฮะแล้วก็ผู้การแต้มครับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยสจปครับก็ยังอยู่นะฮะกับเราท่านเจษดาสุนทรเวชพงษ์นะฮะยังอยู่เอาละครับชมพูตรงนี้ดูให้ดีครับคุณเผือกเสรีทองวัชราสุชาติการมามาร์กดูครับว่าได้ไหมตั้งได้ไหมครบหรือเปล่าประชาชนหนาแน่นมากนะครับสนามแห่งนี้ครับบอกเลยครับเป็นสนามที่ทุกคนให้ความชื่นชมนะครับที่มีผู้ชมเข้ามาชมเนี่ยหลักร้อยทุกวันเลยนะฮะก็เป็นต้นแบบครับให้กับจังหวัดอื่นๆนะครับได้มีโอกาสครับให้แฟนคลับหรือว่าประชาชนได้เข้ามาชมให้เชียร์นักกีฬากันให้เต็มที่แบบนี้ฮะอ่ะเดินหน้ามาหาดำชมพูตั้งไม่ได้นะฮะอย่าตรงอย่างเดียวนะฮะอ่ะนะครับเบี่ยงๆหน่อยฮะส่วนในสนามก็จะมีแจกไม้คิวด้วยนะครับผู้ชมที่อยู่ในสนามอยู่ก่อนนะครับมีไม้คิวจากวีบเอเชียมูลค่าหลักหมื่นครับมอบให้เป็นประจำเช่นเดิมครับวีบเอเชียคิวแดงหลายลูกครับเล่นได้หมดเลยจะกินขวามือก่อนไหมแดงทางขวามือทางหลุมมุมซ้ายเลี้ยงขาวให้ดีครับพัศกรตอนนี้เพื่อตั้งลำให้เข้าเบรกง่ายๆแล้วก็จะปิดแมตช์นี้พร้อมเงินรางวัลนะครับ 200,000 บาท
แล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ติดต่อกัน2สนามหลังจากพลิกนรกนะฮะแซงทางด้านไฟนครนายกตามหลัง 0-3 แล้วกลับมาชนะ 4-3 ในสนามนี้ก็พลิกนรกเช่นกันครับโอ้โหมากินลูกกลางเลยเหรอฮะหลุมมุมฮะอ่ะแม่กล้าวางน้ำหนักนะฮะลูกลักษณะนี้คือน้ำหนักมันต้องเป๊ะจริงๆครับเบาหน่อยก็ไม่ได้แรงนิดก็ไม่ดีโอ้โหกินลูกมุมนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าพิฆาตเลยนะครับไม้นี้เมื่อสักครู่ก็เขาเรียกว่าทางปรมินทร์มีโอกาสครับแต่ว่าเจอภัสกรฮึดกลับมาทางไลฟ์สดก็มีแจกแค่ไม้คิวนะฮะหนึ่งด้ามจากวีบเอเชียเคาะเบาๆฮะไม้นี้แทงไป40รวมของเก่าเป็น53ได้7เป็น60แต้มอีกไม่กี่ชุดถ้าแต้มขาดมีสนุกเกอร์ดีๆก็ต้องขอบคุณครับทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยครับในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมฟรีนะฮะได้ชมฟรีทุกท่านเลยนะครับคนชอบกีฬาชนิดนี้บอกเลยครับว่าไม่พลาดนะครับเพราะว่าภาพและเสียงคมชัดด้วยแดงเม็ดคู่ที่อยู่จุดชมพูลูกนั้นก็เล่นได้นะครับหรือจะเอาเม็ดโดดก่อนเนี่ยตรงกลางครับที่อยู่จุดชมพูหลุมกลางเม็ดคู่2เม็ดนั้นแล้วก็เปิดให้ฟันมันหล่อมากขึ้นฮะเอาแดงที่มันทับจุดชมพูออกก่อนนะฮะตรงนี้เดินหน้าไปเดินหน้าไปเพื่อเอาชมพูอีกครั้งไหมโอ้สวยงามโอ้แทงแต่ละช็อตนี่ก่อนบ้านใหม่ของเฮียพัทเฮียพัทวันนี้ก็ชมอยู่นะครับหน้าจอทีวีนะฮะเปิดทีวีดูอยู่แล้วก็สั่งข้าวขาหมูรอเลี้ยงก่อนแล้วนะฮะเฮียพัทโอ้โหแทงแบบสะอื้นสะอื้นครับขาวเดินทางช้าช้าเหมือนเอฟฮะเหมือนเอฟวันครับขาวนี่แทงแบบไม่ต้องวิ่งเยอะฮะแทงสกินเบาๆตั้งได้ไหมเผือกเสรีทองก่อนแทงดีมากถูกต้องครับคุณมิเชียนรายการนี้มาเพื่อแชมป์นะฮะเพราะว่าเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วนะครับแล้วเชื่อแล้วครับรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือว่ารายการอื่นๆเขาก็จะต้องสร้างผลงานดีไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ตัวเองปลดล็อกได้นะครับขอบคุณนะคุณเนี่ยจัดแมตช์คนดูเก่งๆลงหน่อยครับหลายท่านก็เข้าใจครับบางทีเราดูเราเก่งทุกคนแหละครับแต่ถ้าแทงจริงเราทำไม่ได้ครับถ้าทำได้ท่านคงจะสมัครแข่งไปแล้วนะฮะอ่ะอยู่ที่แดงครับ5เม็ดนี้ครับแต้มเรียบร้อยครับไม่มีปัญหานะครับแต้มขาดเรียบร้อยครับโอ้โหจะเอาเซนที่5ให้กับตัวเองหรือเปล่านะฮะเซนจูรี่ที่5ให้กับตัวเองครับแล้วเป็นเซนจูรี่ที่3ของแมตช์นี้พร้อมปิดแมตช์ด้วยชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ครับตอนนี้เซนจูรี่ก็รับไปแล้วครับ 28,000 บาทถ้าเซนนี้ได้อีกได้อีก 7,000 เป็น 35,000อาเซเดเฮครับอาเซเดเฮไหมโอ้โหโมโตแม่ปรมินวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วนะครับไล่มาถึง2เฟรมแต่มาโดนวางสนุกเมื่อสักครู่นี้แล้วโดนก่อนนะชวนเดียวเลยฮะภาษาสนุกเขาเรียกว่าชวนเลยนะฮะ
ก็ขอบคุณครับที่มารับชมรับฟังให้กำลังใจต้นสักปักไปซี่หรือว่าต้นสักฮาราชุกุหรือต้นสัก144นะฮะพร้อมด้วยทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นน้องเอ็มน้องแม็กน้องทศน้องน็อตน้องออสนะฮะคุณโจน้องเต้คุณโอนะฮะประพันธ์หมีเงินฮะหัวหน้าแก๊งและอีกหลากหลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้กับทีมงานพวกเรานะฮะขอบคุณด้วยบางไปไหมเอาบางฟาครับบางฟาออกไหมออกจากมุมไหม84บนโต๊ะเหลือ59จับมือดีกว่าไหมปรมินสามารถเอาครับเรียบร้อยครับแม่คู่นี้ครับทางด้านของพัศกรสุวรรณวัฒน์ครับแม่เอาคิวได้ร้อนแรงจริงๆครับวันนี้เป็นฝ่ายเอาชนะนะฮะทางด้านของปรมินไป4-2เฟรมแล้วก็คว้าดับเบิ้ลแชมป์ให้กับตัวเองนะฮะพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทส่วนรองแชมป์ครับได้รับเงินรางวัล 80,000 บาทต้องกราบขอบพระคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนครับไล่ตั้งแต่ทางด้านของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับนายกสุนทรจารุมนสมาชิกรัฐสภาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดร.สุปานีคุปตาสากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการบริษัทเทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับธนาคารออมสินนะธนาคารเพื่อประชาชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบัตเชอร์คิงเบอร์เกอร์ P80 รองก้าบริษัททูวิชั่นทูฟอร์ยูหมายเลข24แล้วก็ทูคอร์ปอเรชั่นบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนพนักงานโฮคิเคียนครับมีทั้งพระราม3และเม่งจ่ายโต๊ะสนุกเกอร์ยี่ห้อสตาร์ชิงไปจากประเทศจีนครับลูกสนุกเกอร์อารามิชผ้าคิวคู่ซูเปอร์ฟรายนะฮะ PS Sport Thailand ครับหรือว่าเสียบอยภาษีเจริญครับใครสนใจติดตั้งหรือว่าธุรกิจสนุกเกอร์ครับติดต่อ PS Sport Thailand ได้เลยโสภาเฮิร์บครับบายบริษัทอุดมชนจรจำกัดครับผู้ผลิตสมุนไพรแท้ 100% ครับใครมีปัญหาปวดเมื่อยปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อปวดตัวปวดกระดูกปวดทุกอย่างของเนื้อตัวโสภาเฮิร์บจัดให้ขอบคุณครับคุณพิสมัยสุพนันต์ตาเลิกนะครับเจ้าของโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นนะครับจังหวัดระยองขอบคุณครับพี่ยุทธเสียยุทธนาบัวทองนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณครับน้องต้นแม็กซิมัสนะฮะหนุ่มอินฟินิตี้ครับกล่องคิวสวยๆครับโดยฝีมือคนไทยขอบคุณครับนายกช้างปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองการท่องเที่ยวจังหวัดระยองครับเสียโปเช่ครับเฮงๆนะครับรถมือ2ครับเสียโปเช่นี่คนดีนะฮะแล้วก็ใจถึงพึ่งได้อีก1คนครับของเมืองระยองปาร์ตี้เฮาส์ครับสถานที่เขาเรียกว่าใครมาเที่ยวระยองต้องมาแวะครับปาร์ตี้เฮาส์แล้วต้องขอบคุณครับที่ขาดไม่ได้ผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันงานครั้งนี้จนสำเร็จนะครับและไม่ออกตัวด้วยนะครับสำหรับท่านชาญชัยสิริพรผู้พิพากษาศาลเด็กและเยาวชนครับและตอนนี้ย้ายไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือครับอยู่ในศาลที่รัชดาครับกรุงเทพมหานครนั่นเองครับสำหรับท่านชาญชัยสิริพรเดี๋ยวช่วงต่อไปครับจะเป็นพิธีมอบรางวัล นะครับแล้วก็เงินรางวัลให้กับนักกีฬาส่วนเบรกสูงสุดรายการนี้ครับเป็นทางด้านของซันนี่อาแบกหรือว่าอาคณิตส่งเสริมสวัสดทำได้142แต้มนะฮะส่วนเมื่อวันก่อน F1 ก็ทำไปได้139นะฮะ F1 ดันได้239แต้มอ่ะชมพิธีการสักนิดนึงครับจังหวัดระยองนะครับการแข่งขันสนุกเกอร์ระยองครับนะครับ2023ในรอบชิงชนะเลิศรายการที่6จบสิ้นลงแล้วครับผลปรากฏว่าพัศกรสุวรรณวัฒน์สามารถทำดับเบิ้ลแชมป์ได้นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาก่อนหน้านี้วันนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ติดต่อกันได้เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับโดยเอาชนะปรมินทร์ด่านจิรกุลไปด้วยสกอร์4-2เฟรมนะครับก่อนที่เราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของการมอบรางวัลต่างๆนะครับ มีขั้นตอนในการที่จะมอบเงินสนับสนุนให้กับผู้จัดการแข่งขันด้วยนะครับโดยท่านแรกนะครับทางคุณปิยะปิตุเดชะนะครับหรือนายกช้างผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันนะครับขอมอบเงินสนับสนุนนะครับโดยส่งตัวแทนมอบคือคุณเจษดาสุนทรเวชพงศ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหรือสจป.นะครับจะเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขันคุณพศพรเข็มน้อยขอเรียนเชิญครับ
ครับต่อไปนะครับจะมีโล่นะครับที่ทางต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับจะมอบให้กับคุณปิยะปิตุเดชะนายกช้างนะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับโดยจะมีสจป.เป็นผู้รับแทนนะครับคุณเจษฎาสุนทรเวชพงศ์ครับต่อไปนะครับคุณยุทธนาบัวทองครับประธานบริษัทพลังงานพัฒนาอุตสาหกรรมแอนด์เคมีคอลจำกัดนะครับจะโดยคุณทศพรเข็มน้อยจะเป็นผู้รับแทนครับสำหรับท่านที่3นะครับทางท่านนายกจะขอมอบให้กับผู้พิพากษาศาลเยาวชนและเด็กคุณชันชัยสิริพรนะครับโดยขอเรียนเชิญคุณเจษดานะครับคุณพรเวชพงศ์สจป.เป็นผู้รับแทนอีกหนึ่งรางวัลครับและอันดับสุดท้ายนะครับนายกจะมอบให้กับทางโรงแรม Star Convention ระยองผู้จัดการแข่งขันครับครับก็มอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำเรทสูงสุดของการแข่งขันได้นะครับโดยทำไว้142คะแนนในสนามคัดเลือกที่กรุงเทพขอเสียงปรบมือให้กับอาคาลิกสมศรีสวัสดิ์ครับและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศนะครับผมได้ขอเรียนเชิญท่านพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอุปนายกสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยครับคุณามอบเช็ครางวัลรองชนะเลิศให้กับปรมินทร์ ตาจีรกุลขอเรียนเชิญครับและสำหรับเช็คชนะเลิศนะครับผมให้ขอเรียนเชิญครับอดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาบริษัทแห่งประเทศไทยและปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาบริษัทแห่งประเทศไทยพลตำรวจตรีดิษฐ์ภูริประโชติกรุณามอบเช็ครางวัล 200,000 บาทให้กับภาสกรสุวรรณวันครับความเนี่ยนี่เป็นความใต้นี่เป็นครับเอาวางแล้วก็ฟังครับผมครับ1 2 3ครับดูนะครับ1 2 3เสร็จแล้วครับและสำหรับถ้วยเกียรติยศนะครับผมได้ขอเรียนเชิญครับท่านผู้กำกับสภ.เมืองระยองพันตำรวจเอกวีพงษ์คงแก้วกรุณามอบถ้วยเกียรติยศให้กับผู้ชนะเลิศเพิ่งรับที่ประจวบคีรีขันธ์ไปใบใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วนี่ก็อีกใบหนึ่งที่บ้านจะไม่มีที่ตั้งถ้วยแล้วครับก่อนครับก็ขอขอบคุณท่านผู้กำกับสภ.ระยองนะครับตอนนี้ขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนครับเดี๋ยวเราพอมีเวลาเหลือสักครู่นะครับผมจะขอพูดคุยกับทางท่านผู้กำกับนะครับโอ้ยครับทางนี้ติดไหมครับเข้าไปเลยครับเปลี่ยนนิดนึงครับขอไหลนะครับขอไหลนะครับขอไหลนิดนึงครับผมจะดีไหมได้แล้วครับสวยครับดีเปลี่ยนที่หนุ่มเดินหน้านิดนึงสำหรับการแข่งขันนะครับสโนว์เกอร์ธนาคารออมสินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโซฟาเฮิร์บน้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อนะครับ
ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองบริษัทพัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมและเคมีคอลโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นนะครับสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันขอขอบคุณบุชเชอร์คิงเบอร์เกอร์ P80 ลองก้าบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททูฟอร์ยูจำกัดและบริษัททูฟอร์ยูสเตชั่นจำกัดนะครับที่ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมาตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้และรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีภัตตาคารโฮคิทเช่นทั้งแยกพระราม3ทั้งถนนพระราม3และแยกเหม่งจ่ายนะครับนอกเหนือจากนั้นผู้ที่ทำเซนจูรี่เบรก100คะแนนขึ้นไปก็จะได้รับเงินรางวัลนะครับเซนจูรี่ละ 7,000 บาทจากคุณจุ้นคลับลูกหมูและคุณเอกฮันเตอร์อีกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราขอบคุณกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาพบกับกรรมการผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในคู่ชิงชนะเลิศวันนี้เลยครับเป็นกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาเบลเลียแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณวัชราสุชาติการครับสำหรับนักสนุกเกอร์คนแรกที่จะก้าวลงสู่สนามนะครับเป็นนักสนุกเกอร์อดีตนักกีฬาจากศูนย์ฝึกของสมาคมกีฬาเบลเลียแห่งประเทศไทยรุ่นแรกเลยนะครับคนนี้คว้าแชมป์เยาวชนเอเชียแชมป์เอเชียและรองแชมป์สมัครเล่นโลกมาแล้วเป็นเจ้าของแชมป์6แดงสมัครเล่นโลกอีกด้วยนะครับที่ประเทศพม่าในปี2562เขาคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้ง2รายการทั้ง6แดงและ15แดงครับแล้วก็เป็นแชมป์สะสมคะแนนมาแล้ว8รายการกำลังไล่ล่ารายการที่9นะครับแล้วก็รายการที่8นั้นเพิ่งทำได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรายการที่5ที่เพิ่งผ่านมานี่เองเมื่อวานนี้ก็โดนเทพชยาอุ่นหนูนำไปถึง 3-0 แล้วกลับมาเอาชนะ4-3เข้ามาชิงชนะเลิศตัวนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆครับก่อนนครปฐมหรือภาสกรสุวรรณวัฒน์ส่วนคู่แข่งขันของภาสกรนะครับก็เป็นอดีตนักกีฬาจากศูนย์ฝึกของสมาคมเช่นกันคนนี้เคยคว้าแชมป์เยาวชนประเทศไทยมาแล้ว2สมัยนะครับเคยเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขัน6แดงประเทศไทยและเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยมาแล้วด้วยเป็นเจ้าของแชมป์สะสมคะแนนมาแล้วที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พังงาและชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นแชมป์6แดงยูสนุกเกอร์ที่อุดรและรองแชมป์6แดงยูสนุกเกอร์ที่ภูเก็ตด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับนุกคอนหวันหรือว่าปรมินทร์ด่านจิระกุลที่เราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับผมมีแขกผู้มีเกียรติจะแนะนำดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากทางซ้ายมือสุดเลยครับขออภัยนะครับกระดาษมันเยอะทางซ้ายเริ่มจากทางซ้ายมือสุดนะครับครับต้องขออภัยด้วยนะครับถัดมาเป็นคนที่2นะครับผมหาชื่อไม่เจอจริงๆเป็นนักสนุกเกอร์ชาวจังหวัดระยองนะ